สวัสดีครับสวัสดีครับผู้มีความฝันจากทั่วประเทศนะครับโอ้โหวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับวันอาทิตย์ทางหาดใหญ่เราก็แดดจ้าสดใสมากๆวันนี้นะครับก็ขออนุญาตทักทายผู้นำนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาศึกษาโอกาสทางธุรกิจครับวันนี้เป็นไงครับฟังมา2 ช่วงโอ้ตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมบิดโมเดลบิดแพลนฉบับของพี่แจงนะโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็เราก็เห็นโอกาสมากขึ้นใช่ไหมครับหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องราวของบิดโมเดลบิดแพลนเรื่องราวของแผนการตลาดเรื่องราวของแผนที่ที่จะสร้างรายได้และกําลังเปลี่ยนชีวิตเราเรามาเข้าใจเพิ่มกับโปรดักซึ่งโปรดักของแอมเวย์เราโดยเฉพาะกลุ่มนิวทริไลท์ที่วันนี้ที่พี่ลูกเกดเอามาให้เราดูนะครับในส่วนของโปรตีนกับบอดี้คีเห็นไหมครับ2 ตัวง่ายๆแค่เปลี่ยนมื้ออาหารมาดูแลสุขภาพเรากำลังจะสร้างธุรกิจ Health and Wellness ไปกับ MV ได้อย่างสนุกสนานเลยใช่ไหมครับซึ่งมั่นใจว่าจริงๆทุกคนสามารถเริ่มต้นได้นะครับสำหรับน้องใหม่ๆก็ลองศึกษาให้มั่นใจนะครับใจเย็นๆครับวันนี้จริงๆเรื่องราวของ MV เนี่ยเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเหมือนผมเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะนึกว่า MV คืองานขายของเล็กๆนะครับแต่ว่าความจริงแล้วโอกาส MV เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเราแล้วก็การันตีด้วยประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมาแล้วทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่3สำหรับบ่ายวันนี้นะครับโอ้ตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมใครตื่นเต้นบ้างกด888มันหน่อยนะครับเนาะวันนี้แน่นอนครับผมเตรียมข้อมูลมาอัปเดตให้กับพวกเรานะครับว่าเราจะสร้างธุรกิจแอมเวย์ยุคใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มพวกเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างให้พวกเราได้เข้าใจโดยเฉพาะน้องใหม่ๆถ้าเราฟังแล้วเห็นโอกาสแบบที่ผมเห็นเนี่ยครับพวกเราจะตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าเรากำลังจะสร้างธุรกิจแอมเวย์เป็นแอมเวย์ออนไลน์คอมมูนิตี้นะครับซึ่งจะทำให้พวกเราทุกคนสร้างธุรกิจได้ตลอดเวลา anyone anywhere anytime ใครๆก็ทำได้จริงไหมครับที่สำคัญคือเราจะทำแอมเวย์ได้ง่ายขึ้นอีกเป็น10เท่าแล้วครับโอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวนำทุกท่านไปพบเรื่องราวทั้งหมดผ่านสไลด์แล้วกันนะครับโอเคนะครับก็ช่วงของผมให้ชื่อช่วงนี้ว่า Success Story นะครับวันนี้เราก็จะนำทุกท่านมาโฟกัสเรื่องของ Orbit Model นะครับซึ่งเราจะขับเคลื่อนธุรกิจ Amway ในยุคใหม่เป็น Amway Online ผ่าน Community นะครับ Amway เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากเลยเป็นโอกาสที่ดีของทุกๆคนนะครับเป็น The Business of Opportunity for All นะครับใครๆก็ทำได้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็กำลังชวนทุกท่านครับมาสร้าง Amway ยุคใหม่ด้วยเครื่องมือใหม่นะครับกับ Orbis Online Community นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสร้างธุรกิจได้ง่ายขนาดไหนสนุกขนาดไหนกับ MA ยุคใหม่นะครับก่อนที่จะเข้าไปพบเนื้อหาเรื่องราวของ MA ที่น่าตื่นเต้นขออนุญาตแนะนำตัวสักเล็กน้อยนะครับผมชื่อพี่เปี้ยวนะครับสรสิทธิ์กินทองพันนะครับก็จริงๆเป็นคนหนึ่งครับที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้ามาทำธุรกิจนี้เนาะเดิมๆผมก็เคยทำงานประจำครับเหมือนพวกเราหลายๆคนที่นั่งอยู่ใช่ไหมนะครับเรียนจบปริญญาตรีด้านสายบัญชีมาครับแล้วก็เรียนจบปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจนะครับผมก็ไปเริ่มงานอยู่ในบริษัทเกษตรอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยก็คือกลุ่ม CP นะครับผมไปอยู่ที่ CPF อยู่ที่นี่หลายปีด้วยกันนะครับแล้วก็ทำงานกันสนุกสนานนะครับผมเองก็จริงๆจะว่าไปก็มีความผูกพันกับองค์กรนี้อยู่มากเลยทีเดียวเนาะแล้วลาออกมาทำเอ็มวีหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยครับหลายคนเข้าใจว่าผมลาออกจาก CP แล้วมาทำเอ็มวีไม่ใช่นะครับจริงๆผมเองเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันนะมีความฝันว่าวันหนึ่งเราอยากทำงานเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าผมคิดว่าโอกาสที่เราจะมีโอกาสสร้างธุรกิจของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยแล้วก็มองหาโอกาสเฝ้าศึกษาโอกาสอยู่หลายกลุ่มด้วยกันผมเองเนี่ยเปิดโอกาสให้ตัวเองเลยนะไปศึกษาธุรกิจหลายๆกลุ่มนะเราอยากรู้ว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจมันเป็นยังไงบ้างแล้วมีโอกาสไหนบ้างที่เหมาะกับเรานะครับแล้วก็วันหนึ่งผมเองก็มาเจอโอกาสอย่างแอมเวย์นะครับวันแรกที่มาเจอแอมเวย์ไม่รู้นะครับว่าคนที่มาชวนผมเนี่ยจะเล่าแอมเวย์ให้ฟังนะครับพอรู้ว่าเขาจะเล่าแอมเวย์ให้ฟังเนี่ยรู้สึกปิดใจทันทีเลยนะครับเพราะว่าผมรู้จักแอมเวย์ครับถึงรู้จักไม่มากก็รู้ว่าแอมเวย์คืองานขายตรงมันไม่เหมาะกับนักบัญชีหล่อๆอย่างผมนี่นะผมปฏิเสธก่อนเลยครับแต่ว่าวันนั้นไหนๆก็เจอคนที่มาเปิดโอกาสให้แล้วเนี่ยผมก็บอกเขาว่าโอเคผมไม่ทำนะบอกกันในเบื้องต้นเลยไม่อยากให้เขาเสียใจครับแต่ว่าไหนๆก็เจอกันแล้วอยากเล่าอะไรก็เล่ามาเถอะนั่นคือผมนะครับจริงๆก็ไม่ได้สมัครด้วยแล้วก็ปฏิเสธด้วยนะครับผ่านเวลาไปอีกประมาณสัก2 ปีได้กว่าจะได้เริ่มต้นเซ็นใบสมัครแล้วก็ไม่ได้คิดจะทำด้วยแค่อยากรู้จักเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองครับทุกท่านนะเพราะงั้นวันนี้น้องๆใหม่ๆนะครับ
ช้ไอเดียผมก็ได้ครับแค่รู้จักแอมเวย์มากขึ้นแค่นั้นเองครับแล้วผมก็พบว่าหลังจากที่เปิดโอกาสให้ตัวเองมารู้จักแอมเวย์แบบที่ยังไม่ได้อยากทำเนาะพบว่าเฮ้ยโอกาสแอมเวย์เนี่ยเราเข้าใจผิดมาหลายเรื่องเลยผมพบว่านี่ไม่ใช่ธุรกิจขายตรงเล็กๆอย่างที่ผมเคยเข้าใจว้าวเลยนะครับธุรกิจแอมเวย์เป็นธุรกิจระดับโลกใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วอยู่ในมากกว่า100ดินแดนทั่วโลกด้วยพวกเราว่าน่าตื่นเต้นไหมแล้วก็พบวิชั่นของ Amway นะครับที่เขาบอกไว้ว่า to be the best business opportunity in the world Amway คือโอกาสทางธุรกิจที่ดีสุดในโลกวิชั่น Amway สมัยก่อนเขียนไว้อย่างนี้นะครับทำให้ผมเองเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะบริษัทนี้เขียนไว้อย่างนี้รู้สึกว่าโอเวอร์เคลมหรือเปล่านี่คือเหตุผลที่ทำให้ผมต้องรู้จัก Amway มากขึ้นนะครับเพราะบริษัทระดับโลกที่จะเขียนวิชั่นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ธรรมดาแน่นะครับหลังจากที่เข้าใจวิชั่นของ Amway ผมก็รู้สึกดีมากๆเลยครับเพราะว่าวิชั่นที่ Amway เขียนคือวิชั่นที่ทำให้พวกเราทุกคนมีโอกาสสร้างธุรกิจของตัวเองนะครับโอกาสบนโลกนี้ในเชิงธุรกิจมันมีโอกาสดีๆมากมายเลยครับแต่ใช่ว่าพวกเราทุกคนจะเริ่มต้นได้จริงไหมครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าโอกาสทางธุรกิจอยากมีกำไรมากอยากเติบโตง่ายอยากมีอนาคตต้องลงทุนมากเป็นอันดับแรกส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ที่มีความฝันอยากทำงานเป็นของตัวเองไม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ครับแต่ทุกท่านครับวันนี้ถ้าเราเข้าใจโมเดลของแอมเวย์Amway ไม่ถามเราเลยครับว่าเรามีตังค์ไหมนะครับ Amway อยากรู้อย่างเดียวว่าเรามีความฝันที่อยากสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองไหมอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไหนถ้าเราเป็นคนแบบนั้นแล้วล่ะก็นี่คือโอกาสของทุกๆคนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มารู้จักได้มาศึกษาธุรกิจนี้แล้วเราจะพบว่าวันหนึ่งเราจะขอบคุณตัวเองและเราโชคดีจริงๆที่ได้มีโอกาสมารู้จักและมาจอยงานกับAmway ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกเลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่อยากให้ทุกคนมั่นใจและสนุกไปกับบ่ายวันนี้ที่ผมจะเอาข้อมูลมาให้ทุกท่านฟังดีไหมครับใครว่าน่าตื่นเต้นบ้างฟังพูดแบบนี้แล้วกด888มาหน่อยนะครับนะแล้วอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่างานนี้ถ้าเราทำแล้วสำเร็จนะครับถ้าเราตั้งใจทำตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจสร้างแล้วสำเร็จนะครับเราทุกคนสามารถฝากอนาคตไว้ได้อย่างแน่นอนนะครับนั่นคือเรื่องดาวไอเวและปัจจุบันของผมเองก็ทำเป็นนิติบุคคลด้วยนะครับที่สร้างธุรกิจแอมเวย์ไปกับแอมเวย์เนี่ยครับทีนี้มาดูครอบครัวดีกว่านี่นะครับคนนี้ข้างๆผมสาวสวยคนนี้ชื่อว่าพี่หนึ่งนะครับคุณสาวรสโชติธรรมรสนะผมกับพี่หนึ่งเนี่ยจริงๆหน้าที่การงานเราก็ดีทั้งคู่นะเรียนจบปริญญาโทมาด้วยกันนะครับผมก็ไปอยู่ CP ส่วนพี่หนึ่งเขาก็ไปอยู่ในบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ของอเมริกายักษ์ใหญ่ของโลกนั่นคือ Procter & Gambleหรือว่า P&G นะครับเป็นบริษัทที่ดีมากบริษัทหนึ่งเลยครับเนาะพี่หนึ่งหน้าที่งานดีเงินเดือนสูงพวกเราคิดว่าจะเปิดใจทำไอเวง่ายไหมครับคำตอบคือไม่ง่ายเลยคือยากมากไม่สนใจด้วยนะพี่เปี้ยวทำก็ทำไปไม่ต้องยุ่งกับพี่หนึ่งแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่หลังจากที่ผมลองเริ่มต้นศึกษาธุรกิจนี้ลองทำธุรกิจนี้และปรากฏว่าสำเร็จมาเบื้องต้นไม่น่าเชื่อนะครับโอกาสที่เราเคยมองข้ามมาก่อนกลายเป็นโอกาสที่มารองรับอนาคตเราทั้งสองคนวันนี้เรามั่นใจในธุรกิจแอมเวย์ขนาดไหนเรามั่นใจขนาดว่าเราสองคนทำไอเวย์เป็นอาชีพนะครับเรามีความสุขนะครับจริงๆผมเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำไอเวย์เก่งนะแต่เรารู้เลยว่าเราอยู่ที่นี่เรามีความสุขนี่คือความหวังนี่คืออนาคตของเรานะเราสามารถเติบโตไปได้ชั่วลูกชั่วหลานนะครับนี่คือความภาคภูมิใจที่อยู่ที่แอมเวย์เพื่อนทุกท่านครับถ้าวันหนึ่งลองเริ่มต้นสร้างธุรกิจนี้ผมบอกว่าสนุกแน่นอนนะครับซึ่งเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องเชื่อผมอะไรมากนะครับแค่เอกใจนะทุกท่านต้องเอะใจเป็นนะครับคนฉลาดต้องเอะใจเป็นคนอยากรวยก็ต้องเอะใจเป็นนะครับเอะใจดูนะครับว่าทำไมคนบางคนไม่น่าจะมายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจนี้เลยแบบผมนะฮะแต่วันนี้เราเลือกแอมเวย์เป็นธุรกิจของครอบครัวเป็นงานของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมันคงไม่ธรรมดาแน่นอนจริงไหมครับโอเคแล้วครับทุกท่านครับแล้วเราวันนี้เราอยู่แอมเวย์เราก็สนุกสนานกันมากเลยเพราะว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่แอมเวย์ทันสมัยที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งแอมเวย์มาบนโลกนี้60กว่าปีนะครับประวัติจะเคยรู้จักแอมเวย์แบบไดเรกเซลแบบเดิมๆไปตื้อไปขอไปง้อไปขายนั่นแหละครับใช่ไหมครับหลายคนไปทำอย่างนั้นแต่จริงๆโอกาสแอมเวย์ไม่ใช่ทำแบบนั้นนะครับยิ่งปัจจุบันแล้วเราก็คนที่ทำแอมเวย์เราไม่ได้เรียกคนขายแอมเวย์นะครับเราเรียกคนที่ทำแอมเวย์ปัจจุบันแล้วเรียกว่าแอมเวย์ครีเอเตอร์ครับในฐานะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเขาก็เป็นแอมเวย์ครีเอเตอร์ทำไมต้องเรียกว่าเป็นแอมเวย์ครีเอเตอร์ครับเพราะว่างานของเราบนโลกแอมเวย์ยุคใหม่คือเราใช้โซเชียลมีเดียที่อยู่ในมือเราในการสร้างธุรกิจนะครับ
ซึ่งตอนนี้แอมบีพร้อมมากๆเลยที่จะส่งพวกเราไปสร้างธุรกิจแบบคนรุ่นใหม่คนรวยยุคใหม่เข้าทำกันนะครับนี่คือตัวอย่างของผมเองนะครับเราสามารถแบรนดิ้งธุรกิจเราแบรนดิ้งตัวเองผ่าน Facebook ผ่าน Instagram เราสามารถเปิดคอมมูนิตี้เป็น Facebook Fanpage แบบไหนยังไงก็ได้นะสร้างแอมบีแบบถูกจรรยาบรรณนะครับอย่างของผมก็มี Instagram ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็สนุกสนานกับการแบรนดิ้งธุรกิจกับแบรนดิ้งตัวเองเนี่ยครับเรื่องราวง่ายๆแบบนี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกท่านครับถ้าเราเข้าใจโมเดล MV มันจริงคลิกนิดเดียวนะครับสิ่งที่เราใช้โซเชียลมีเดียกำลังจะกลายเป็นการสร้างธุรกิจยิ่งใหญ่ด้วยโมเดลของ Amway โดยที่มี Orbis by Amnet Family Orbis Model กำลังจะเป็นเหมือนกับแฟรนไชส์กำลังจะเป็นเหมือนหุ้นส่วนอีกหุ้นหนึ่งที่ช่วยเหลือพวกเราสร้างธุรกิจ Amway ยุคใหม่ผ่านคอมมูนิตี้ออนไลน์โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเก่งอะไรกันมากเลยพวกเราว่าน่าตื่นเต้นไหมครับพวกเราก็ไปติดตามผมก็ได้ตามภาพนี้นะครับเพราะงั้นมันสนุกจริงๆนะครับทุกวันนี้เราง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยซึ่ง Amway ก็คิดไว้แล้วครับว่า Amway ยุคนี้เราจะออกแบบให้โมเดล Amway ยุคใหม่ทำง่ายขึ้นกว่าเดิม10เท่าครับเป็นพวกเราอยากเติบโตไปกับ Amway แบบ Amway ยุคใหม่ไหมครับที่เป็นโซเชียลคอมเมิร์ซใครอยากเติบโตแบบนี้มั่งกด888มายืนยันดูอีกทีหนึ่งนะครับทุกท่านครับก่อนจะเข้าไปที่เรื่องราวลึกๆนะครับผมเอาคำพูดของมหาเศรษฐีคนหนึ่งของโลกประวัติเขาน่าสนใจมากเลยนะครับริชาร์ดเดนสันเนี่ยครับเป็นนักธุรกิจชาวอังกฤษประวัติเขาไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับซึ่งเขาพูดไว้อย่างน่าสนใจมากมายเลยนะครับผมก็ชอบมากๆเลยคำพูดเขานะครับเขาบอกว่าวันนี้ครับหากมีใครหยิบยื่นโอกาสที่น่าสนใจให้กับคุณแม้ว่าคุณไม่มั่นใจว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยครับจงตอบรับไปก่อนเถอะครับแล้วค่อยมาเรียนรู้อาทีหลังว่าคุณจะรับมือกับโอกาสนั้นหรือสร้างให้มันสำเร็จขึ้นมาได้ยังไงโอ้โหนะครับผมชอบจริงๆเลยมันเหมือนโอกาสแอมเวย์เนี่ยครับหลายคนเสียโอกาสมากมายเลยหลังจากที่รู้ว่านี่คือแอมเวย์ใช่ไหมครับปฏิเสธทันทีเลยทั้งที่ยังไม่เข้าใจครับแต่ทุกท่านครับวันนี้ไหนๆก็มาฟังแอมเวย์จากกลุ่มของเราแล้วจากผมแล้วนะครับให้ลองเปิดใจนะครับหลังจากฟังแล้วศึกษามากขึ้นแล้วจะไม่ตัดสินใจทำเป็นอาชีพเหมือนพวกผมก็ไม่มีอะไรผิดเลยครับแต่ผมมั่นใจว่าถ้าพวกเราเข้าใจธุรกิจนี้เหมือนที่ผมเข้าใจพวกเราจะหลงรักและหลงไหลในธุรกิจนี้และเราสร้างธุรกิจนี้ได้แน่นอนเลยครับเพราะว่าเราสามารถทำควบคู่กับงานเดิมๆหรือธุรกิจเดิมๆของเราได้เพิ่นวันนี้มาฟังแอมเวย์แล้วเป็นไงครับหยิบขึ้นมาดูให้ชัดนะครับแล้วก็มานั่งตั้งคำถามดูดีกว่าครับว่าเราจะสำเร็จกับธุรกิจแอมเวย์ยุคใหม่ได้ยังไงและวังผมจบวันนี้นะครับเราจะรู้เลยว่าง่ายแค่คลิกนิดเดียวเองนะครับมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สร้างธุรกิจแอมเวย์ได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะโมเดลของ Orbis ของพวกเราง่ายแน่นอนทุกท่านครับหลายคนอาจจะนั่งตั้งคำถามนั่งคิดในใจว่าเออนะบ่ายๆวันนี้ทำไมจะต้องมานั่งฟังแอมเวย์จากพี่เปี้ยวด้วยนะครับผมอยากชวนทุกท่านคิดนะครับว่าโอเคละครับวันนี้ชีวิตเราอาจจะดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ามีคนตั้งคำถามกับเราว่าถ้าเลือกได้ชีวิตที่ดีกับชีวิตที่ดีกว่าหรือเรียกว่าอัมเบตไลท์เราเลือกแบบไหนครับพวกเราเลือกเหมือนกันเลยใช่ไหมเราอยากมีชีวิตที่ดีกว่าไม่ใช่เหรอน่าเนี่ยครับแล้วมันทำยังไงถึงจะมีชีวิตที่ดีกว่าล่ะครับเขาบอกว่าอุปสรรคที่สำคัญของผู้คนที่จะไปสู่การมีชีวิตที่ดีกว่าก็คือการที่เรารู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วเนี่ยครับนี่คืออุปสรรคที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับท่านทุกท่านครับวันนี้เราอาจจะรู้สึกชีวิตที่ดีอยู่แล้วแต่เราน่าจะเปิดโอกาสที่จะสนุกกับโอกาสที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือมีชีวิตที่ดีกว่าพวกเราว่าดีไหมนะครับพวกเราลองตั้งคำถามง่ายๆแบบนี้ก็ได้ครับว่าวันนี้จริงๆชีวิตเราถ้าไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินเรามีเงินมากพอเราอยากจะทำอะไรครับทุกท่านเราอยากจะทำงานที่เรากำลังทำไหมเราจะอยากทำธุรกิจที่เรากำลังยุ่งอยู่ไหมหรือเราอยากมีชีวิตแบบไหนครับเราจะนำไปสู่คำตอบชีวิตที่ดีกว่าลองตั้งคำถามแบบนี้ดูสิครับเพื่อนหลายคนบอกว่าโอ้โหต้องมีชีวิตไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินเราจะไม่ทำงานที่เราทำอยู่แน่นอน ผมคิดว่า 80-90% แน่นอนครับเราไม่อยากทำงานที่เราทำอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าชีวิตเรายังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยครับที่เราควรจะได้สัมผัสควรจะได้ใช้ชีวิตจริงไหมหรือข้อที่2ครับวันนี้ทุกท่านครับเราสร้างชีวิตกันมาอาจจะเป็น3ปี5ปี10ปี30ปีเราเห็นอนาคตตัวเองไหมครับจากประสบการณ์การสร้างชีวิตแบบเดิมๆมาไม่ว่าทำงานกินเงินเดือนเป็นราชการหรือทำงานบริษัทเอกชนหรือทำธุรกิจของตัวเองแน่นอนครับเป็นงานที่ดีเราเลือกมาแต่เราเห็นอนาคตตัวเองไหมครับอีก2ปีถึง5ปีข้างหน้าก็พอครับมองเห็นอนาคตไหมครับหลายคนอาจจะนั่งยิ้มในใจใช่ไหม เห็นชัดเจนมากเลยครับเห็นว่าอะไรครับเห็นว่าไม่มีอนาคตเนี่ยครับทุกท่านนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับ
เราพบว่าผู้คนส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยเดินหน้ายิ้มอยู่ก็จริงนะครับแต่ข้างในเขาผิดหวังอยู่เงียบๆอยู่ก็ได้นะครับซึ่งอาจจะคล้ายๆผมอาจจะคล้ายพวกเราหลายๆคนในอดีตที่เราทำงานประจำจริงไหมครับเรามีความฝันมากมายเลยแต่ทำไมเราเริ่มต้นไม่ได้เราไม่เห็นอนาคตเลยล่ะกับสิ่งที่เราอยากเห็นชีวิตที่เราอยากเป็นนะครับทุกท่านครับวันนี้ถ้าอนาคตอีก 2-5 ปีเราเห็นไม่ชัดว่าไม่มีอนาคตหรือเห็นชัดว่าไม่มีอนาคตก็แล้วแต่นะครับลองรู้จักกับธุรกิจแอมเวย์ดูครับเพราะว่าถ้ามีคนถามผมว่าทำไมต้องศึกษาแอมเวย์ทำไมต้องรู้จักแอมเวย์ทำไมต้องสำเร็จที่แอมเวย์ก็เพราะถ้าเราสำเร็จที่แอมเวย์ได้ถ้าสำเร็จได้นะครับเราจะมีมิติชีวิตที่เรียกว่าชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยอย่างยอดเยี่ยมเลยแหละครับทุกท่านจุดหมายปลายทางของชีวิตเราที่เราเหนื่อยๆกันมาเนี่ยเราต้องการความสุขไม่ใช่เหรอเราต้องการความมั่งคั่งไม่ใช่เหรอเราต้องการสุขภาพดีไม่ใช่เหรอลองคิดดูดีๆครับว่างานที่เรากำลังทำมันนำพาเราไปสู่การมีความสุขจริงๆหรือเปล่างานที่เรากำลังทำมันทำให้สุขภาพคุณภาพชีวิตเราดีจริงหรือเปล่าหลายๆงานเนี่ยเป็นงานที่ดีเงินเดือนดีแต่เรากำลังใช้สุขภาพไปแลกมานะครับซึ่งมันไม่ใช่คำตอบไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับและที่สำคัญงานที่เราทำมันควรจะให้ความมั่งคั่งเราได้ใช่ไหมควรจะเป็นหนึ่งในคำตอบของงานเราใช่ไหมเราทำกันมาแล้วเราเห็นไหมครับว่างานหลายๆงานที่เรากำลังทำเนี่ยมันได้เงินก็จริงแต่มันสร้างความมั่งคั่งไม่ได้คือเราไม่สามารถหยุดได้แล้วรายได้ยังอยู่หรือเรามีชีวิตอยู่ได้จากการที่ไม่ต้องทำงานแบบนี้เขาเรียกว่าความมั่งคั่งครับแต่เหลือเชื่อครับงานที่ผมเคยมองข้ามมาก่อนและใครๆก็เคยดูถูกดูแคลนมาก่อนที่ชื่อว่าแอมเวย์ลองทำให้สำเร็จนะครับเราจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นและก็มากขึ้นครับแล้วที่สำคัญเราจะมีสุขภาพดีขึ้นและก็ดีขึ้นครับและสุดท้ายเราจะค่อยๆสัมผัสกับคำว่า wealthy เพราะนี่คือเรากำลังสร้างระบบธุรกิจที่จะค่อยๆเติมความมั่งคั่งให้กับทุกคนและทุกครอบครัวอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมคิดว่ามิติของเรียกว่า a better life หรือชีวิตที่ดีกว่าเนี่ยผมคิดว่าโลกใบนี้กว้างใหญ่ไพศาลนะครับเป็นการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกหรือทั่วประเทศไทยการประชนภัยแบบนี้ครับมันเป็นอะไรที่ชีวิตเราน่าจะได้สัมผัสไม่ใช่เหรอพวกเราลองคิดดูดิครับว่าถ้าเรานึกอยากไปเที่ยวไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องรอวันหยุดยาวๆเราไปเที่ยวโดยที่ไม่ต้องมีคนก็ได้เพราะคุณต้องทำงานอยู่พวกเราว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงครับมันสุดยอดเลยใช่ไหมก็บอกโลกใบนี้มันเหมือนหนังสือเล่มใหญ่อยู่เล่มเพราะฉะนั้นนะครับทุกท่านครับเราจะอ่านหนังสือแค่หน้า2หน้าแรกนะครับเราควรจะอ่านหนังสือทั้งเล่มไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นการที่เรามีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าในประเทศหรือทั่วโลกก็แล้วแต่โดยที่เราไม่มีข้อจำกัดเรื่องเงินและไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลานี่แหละครับคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของชีวิตหนึ่งที่เราเรียกว่า a better life หรือชีวิตที่ดีกว่าครับวันนี้ถ้าสำเร็จที่แอมเวย์ได้ผมให้ความมั่นใจกับทุกท่านเลยครับก็สบัดมาก่อนแล้วลองพิสูจน์นะครับมันจะให้คำตอบเรื่องนี้จริงๆแต่ว่าถ้างานเดิมๆอาชีพเดิมๆมันให้ชีวิตที่ดีกว่าของเราได้อีกผมคิดว่าก็ไม่จำเป็นต้องทำไอเบรครับจะทำไอเบรทำไมอีกใช่ไหมเออนะครับประยันทุกท่านครับหลายๆคนถ้าเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อแล้วให้สนุกกับการรู้จักแอมเวย์เถอะครับอย่าเพิ่งปิดโอกาสให้ตัวเองหลายคนบอกว่าแอมเวย์หรือพี่เปี้ยว รู้จักมาก่อนใช่ไหมมันไม่ใช่แนวนะครับเราของเรามันแนวโน้นแนวนี้แนวนั้นนะครับทุกท่านครับผมได้ยินคำพูดนี้มาหลายครั้งหลายหนโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่เขารู้สึกว่าแอมเวย์มันไม่ใช่แนวแล้วทำไมรู้สึกอย่างนั้นล่ะครับเรากำลังมองผิดมุมอยู่หรือเปล่าล่ะครับหรือเราอาจจะมองด้วยทัศนคติที่ผิดพลาดอยู่หรือเปล่าครับไม่ถูกต้องหรือเปล่าครับเปิดใจกว้างๆครับทุกท่านนะผมเอาคำพูดของเจฟเบโซสซึ่งเป็นคนรวยเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกเลยนะครับเป็นอดีต CEO ของ Amazon และผู้ก่อตั้ง Amazon ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกออนไลน์ของโลกเขาพูดไว้อย่างคมมากๆเลยแล้วผมก็ชอบจริงๆเลยที่เขาพูดไว้นะครับเขาบอกว่าชีวิตเรานะครับต้องเลือกทำในสิ่งที่ใช่และตั้งหลักให้ได้ครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วเราค่อยย้ายไปทำในสิ่งที่ชอบซึ่งผมว่าเออมันถูกเลยนะครับหลายๆคนเลือกงานเลือกสร้างชีวิตพยายามเลือกงานในสิ่งที่เราชอบเราถนัดเราเรียนมามันดูเหมือนไม่ผิดเราละครับทุกท่านแต่สิ่งที่สำคัญกว่าความชอบความถนัดหรือสิ่งที่เราเรียนมาเราต้องเลือกโอกาสที่ใช่ครับโอกาสที่ใช่มันเป็นยังไงเหรอโอกาสที่ใช่คือโอกาสที่มันมีอนาคตนะคะโอกาสที่มันเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆโอกาสที่มันตอบโจทย์ผู้คนตอบโจทย์ตลาดตอบโจทย์ลูกค้าแล้วตอบโจทย์เทรนด์ของโลกนะครับเพราะโลกเราเปลี่ยนแปลงมากมาย
หลายๆอาชีพหลายๆโอกาสธุรกิจวันนี้มันกำลังล้าหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบเดิมทำแบบเดิมชีวิตเราจะถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเพราะนั้นทุกท่านครับไหนๆจะเปลี่ยนชีวิตทั้งทีเลือกมองหาโอกาสที่ใช่และตั้งหลักให้ได้ถ้าหางานโมเดลแบบอื่นไม่เจอโชคดีแล้วล่ะครับแอมเวย์เนี่ยครับผมจะมีข้อมูลให้พวกเราดูเพิ่มเติมในสไลด์หลังๆครับจะวิเคราะห์ให้พวกเราดูเพิ่มเติมแบบชัดๆว่าทำไมโอกาสแอมเวย์ที่ผมกำลังสื่อสารให้พวกเรานำโอกาสนี้มาให้พวกเราฟังมันเป็นโอกาสที่ใช่และที่สำคัญเราเริ่มต้นได้และสำเร็จแล้วเราก็จะตั้งหลักได้อย่างแน่นอนขอให้ตั้งใจเท่าที่ตั้งใจในงานประจำนะครับผลลัพธ์มั่นใจได้เลยว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างสิ้นเชิงถ้าเราตั้งใจทำเอ็มวีเทียบเท่าแค่เราทำงานประจำและเมื่อถึงวันนั้นเราจะไปสนุกกับชีวิตเพราะเราจะได้ย้ายชีวิตตัวเองไปทำในสิ่งที่เราชอบที่เราชอบนะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับผมคิดว่าน่าคิดจริงๆเลยนะครับทุกท่านครับหลายๆคนรู้จักแอมเวย์ผมเองก็ไม่เข้าใจ เห็นหลายคนมาทำแอมเวย์เราคิดว่าเขาไม่ฉลาดด้วยนะเมื่อก่อนนะเหมือนภาพเนี่ยครับนะเราเห็นภาพนี้เห็นภาพนะด้วยตาเราจริงๆเราดูยังไงก็เป็นหัวกะโหลกจริงไหมครับเหมือนผมเจอแอมเวย์ครั้งแรกผมตัดสินใจเลยครับว่างานนี้ไม่ใช่ผมเพราะผมคิดว่าเป็นงานขายตรงเล็กๆอ่ะไปตื้อไปขอไปอ้อไปขายไม่ใช่ผมแน่นอนนะใครอยากทำก็ทำไปผมไม่ได้ว่านะผมไม่ได้ดูถูกแอมเวย์ขนาดนั้นแต่งานนี้ไม่ใช่ผมและไม่เหมาะกับผมนั่นหมายความว่าผมมองแอมเวย์แบบเห็นไปภาพหัวกะโหลกซึ่งก็ดูเหมือนไม่ผิดอะไรใช่ไหมครับแต่ทุกท่านครับวันหนึ่งผมมาอยู่ในแอมเวย์เขาบอกว่าถ้าเราอยากเข้าใจแอมเวย์ต้องมองด้วยตาที่3ครับเพราะเรามองด้วย2ตาที่เรามีเราจะไม่เข้าใจแอมเวย์เพราะฉะนั้นระวังดีๆนะครับถ้าใช้2ตาที่เรามีเราอาจจะไม่เข้าใจแอมเวย์เลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเข้าใจแอมเวย์คนจะเป็นแอมเวย์บอกว่าคุณต้องใช้ตาที่3ในการมองเท่านั้นและคุณจะลึกซึ้งในธุรกิจนี้และตาที่3มีกันมาแล้วครับซึ่งตาที่3เราเรียกมันว่าวิชั่นหรือวิสัยทัศน์นั่นเองเพราะว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้ตัวเองศึกษาแอมเวย์แบบผู้มีวิชั่นวิสัยทัศน์แล้วล่ะก็เราจะเห็นแอมเวย์แบบภาพนี้ทันทีนะครับภาพเดียวกันแท้ๆมันไม่ใช่ภาพหัวกะโหลกนะครับมันเป็นภาพวิวที่สวยงามเราเห็นผีเสื้อเราเห็นดอกไม้เราเห็นสายรุ้งใช่มั้ยครับเป็นภาพวิวที่มีคุณค่ามันคล้ายๆธุรกิจนี้ครับยิ่งเรารู้จักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะรู้สึกหลงรักในธุรกิจนี้และมั่นใจได้เลยว่าเราจะอยากเริ่มต้นและเราอยากสำเร็จในธุรกิจแน่นอนเป็นอีกงานหนึ่งในชีวิตเราล่ะครับเพราะฉะนั้นมองด้วยวิชั่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันวิชั่นที่ผมได้เข้าใจและเห็นมาแล้วเพื่อให้ทุกท่านได้ลองได้ศึกษาได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับสรุปอีกทีนะครับทำไมแอมเวย์ถึงสวยงามทำไมมันถึงยอดเยี่ยมทำไมมันไม่ใช่ภาพหัวกะโหลกแบบข้างซ้ายมือทำไมคือภาพสวยงามแบบขวามือครับเพราะนี่คือโอกาสที่พวกเราซึ่งเป็นคนธรรมดาธรรมดามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วฝากอนาคตไว้ได้อย่างแน่นอนที่สำคัญเรากำลังมีพาร์ทเนอร์อย่างแอมเวย์ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่ายหมายเลขหนึ่งของโลกนะครับที่เป็นแบ็คให้กับพวกเราแฟนทุกคนครับนี่คือโอกาสที่น่าตื่นเต้นกับทุกๆคนและทุกครอบครัวจริงๆติดตามกันต่อไปนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคแล้วครับวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องความสำเร็จนะครับเงินที่ไม่มากพอเราหาจากงานไหนก็ได้ใช่ไหมเงินแค่เพิ่มขึ้นมันหาจากงานไหนก็ได้ละครับนะแต่เงินที่มากพองานที่เราทำและเปลี่ยนชีวิตได้ที่ได้มิติเรียกว่าความสำเร็จในชีวิตเนี่ยต้องคิดให้ดีๆครับนะครับโอเคคุณค่างานหลายๆงานเนี่ยมันดีนะครับแต่มีงานไม่กี่อย่างเท่านั้นล่ะครับที่จะทำให้เราทุกคนสำเร็จแล้วมันมีมิติเรียกว่าสำเร็จในชีวิตด้วยชีวิตของเราระหว่างนิยามความสำเร็จที่ไม่เหมือนกันทีเดียวถูกไหมครับแต่แน่นอนมันก็คล้ายๆกันครับตั้งแต่วัยเด็กๆ เนาะเราก็พยายามกับชีวิตใช่ไหมครับในการที่พยายามเรียนให้เก่งเรียนให้สำเร็จนะครับระหว่างจะสำเร็จในการเรียนกันมานะจบปริญญาตรีปริญญาโทบางคนอาจจะจบด็อกเตอร์นะครับหลังจากเรียนจบเราเข้าสู่กระบวนการในการสร้างชีวิตเรียกว่าทำงานเราก็มุ่งมั่นที่อยากจะสำเร็จในที่การงานหลายคนก็ทำมาแล้วหลายปีใช่ไหมครับสำเร็จกันหรือยังครับ ก็ท้าทายชีวิตจริงๆเลยยิ่งในยุคปัจจุบันด้วยแล้วก็นะครับแต่ส่วนสุดท้ายครับที่ผมอยากขายไอเดียอยากคุยพวกเราฟังนะครับจริงๆผมเองก็มาตระหนักตอนอยู่ในเอ็มวีนะครับว่าจริงๆสิ่งที่เราต้องการสำคัญที่สุดในชีวิตของการสร้างชีวิตคือเราอยากสำเร็จในชีวิตนะครับซึ่งคำว่ามิติเรียกว่าความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า
เราสำเร็จในการเรียนเราสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วแล้วเราจะสำเร็จในชีวิตนะครับทุกท่านเพราะว่ามันวัดต่างกันจริงๆสำเร็จในการเรียนอาจจะวัดกันที่เกรดวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาองค์กรที่เราไปศึกษาสถาบันการศึกษาอาจจะวัดกันเรื่องของสำเร็จการเรียนสำเร็จในการงานนะครับอาจจะวัดกันที่ระดับตำแหน่งระดับเงินเดือนหรือองค์กรที่เราร่วมงานด้วยอาจจะบ่งบอกถึงมิติที่เรียกว่าสำเร็จในหน้าที่การงานครับแน่นอนครับและสำเร็จในชีวิตนะครับทำไมมันไม่เหมือนกันเหรอทำไมสำเร็จในการเรียนแล้วสำเร็จในการงานแล้วมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าสำเร็จชีวิตแล้วครับเพราะสำเร็จในชีวิตวัดกันที่องค์ประกอบหลายเรื่องนะครับแต่อย่างน้อยต้องมีองค์ประกอบ3เรื่องนี้ครับทุกคน1เราต้องมีเงินที่มากพอครับคำว่ามากพอเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเรื่องความรวยนะอาจจะพูดถึงว่าความมั่งคั่งก็ได้เนาะเงินที่มากพอที่เรามีเงินใช้จ่ายโดยที่ไม่มีปัญหานะครับมากพอสำหรับชีวิตเราอะอย่างเงี้ยครับนี่คือประเด็นแรกแล้วงานที่เราทำมันได้ไหมครับเงินที่มากพอในเรื่องที่2ที่จะบ่งบอกว่าเราสำเร็จในชีวิตคือชีวิตเรามีความมั่นคงครับซึ่งตรงนี้ครับผมคิดว่าหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดเหมือนผมเมื่อก่อนนะครับเนาะความมั่นคงของชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคงเราจะมั่นคงชีวิตนะครับหรือบางคนรู้สึกว่ารับรายการมั่นคงจริงๆรายการก็มั่นคงองค์กรใหญ่ๆเขาก็มั่นคงแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะมั่นคงนะครับเพราะวันใดวันหนึ่งถ้าเราทำงานให้องค์กรไม่ได้ไม่มีองค์กรไหนจ้างเราต่อนะครับเพราะนั้นองค์กรอาจจะมั่นคงแต่ชีวิตเราไม่แน่ใช่ไหมครับมิติความเป็นในชีวิตนี่ผมกำลังสื่อสารกับพวกเราผมกำลังบอกพวกเราว่าชีวิตเราต้องการความมั่นคงของชีวิตวันหนึ่งเราไม่ต้องทำงานชีวิตเราอยู่ได้เนี่ยครับเรียกว่ามั่นคงที่แท้จริงครับส่วนตัวที่3ก็คือการที่เราสามารถมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตชีวิตเราออกแบบได้ชีวิตที่เป็นของเราเองจริงๆครับเราจะเลือกทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้ออกแบบชีวิตได้จริงๆแบบนี้ครับเราเรียกว่าอิสระภาพของวิถีชีวิตซึ่งมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมครับหลายคนสำเร็จในการเรียนสำเร็จในการงานแต่มันอาจจะขาดตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันยังห่างไกลมากๆเลยกับคำว่าสำเร็จในชีวิตนี่คือเหตุผลว่าทำไมสถิติทั่วโลกที่สำรวจมาทุกๆประเทศถ้าเขาสำรวจมาก็วิ่งไปใกล้เคียงกันคือก็บอกว่ามีคนประมาณ 10% ไม่เกิน 10% ครับที่สำเร็จในชีวิตทั่วโลกเนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยเนี่ยครับเพราะงั้นไม่ง่ายเลยใช่ไหมโอกาสหน้าที่งานที่ดีหลายๆแบบนะครับธุรกิจที่ดีๆก็หลายแบบนะครับแต่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้หรือไม่ไม่ง่ายจริงๆครับทุกท่านเพราะงั้นวันนี้นะครับโอกาสสำคัญจริงๆนะประโยคหนึ่งก็บอก ability is nothing without opportunity เพราะถ้าพูดถึงความสำเร็จในชีวิตนะครับเรื่องของโอกาสให้เป็นอันดับหนึ่งเลยครับต้องเป็นโอกาสที่ใช่ครับที่จะนำพาเราไปได้อะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้พวกเรามีความรู้มีความสามารถอยู่ครับมากพอที่พวกเราทุกคนจะสำเร็จในชีวิตได้พวกเราเชื่อตัวเองไหมล่ะเพียงแต่ว่าเราต้องอยู่ในโอกาสที่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นเขาบอกความสามารถมันอาจจะไม่มีความหมายใดๆเลยนะครับถ้าปราศจากโอกาสที่ดีที่ใช่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านครับศึกษาแอมเวย์ดูให้มันชัดครับพิสูจน์มาแล้วกว่า60ปีกว่า30ปีในประเทศไทยมีตัวอย่างมีไอดอลมากมายให้เราศึกษาเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเราสำเร็จในเวได้เราจะเริ่มสัมผัสคำว่าสำเร็จในชีวิตจริงๆคือเรามีเงินที่มากพอครับชีวิตเรามีความมั่นคงครับวันหนึ่งไม่ต้องทำงานชีวิตเราอยู่ได้จริงๆด้วยแล้วที่มันสุดๆคือชีวิตเราจะมีอิสระภาพที่แท้จริงครับเนี่ยครับเพราะเราไม่ได้เป็นลูกน้องลูกทีมใครเราไม่ไปเป็นลูกจ้างแอมเวย์เรากำลังสร้างโมเดลที่เป็นธุรกิจของเราเองนะครับสุดๆไหมครับนะครับทีนี้ไหนๆก็พูดถึงมิติความสำเร็จชีวิตแล้วทำไมผู้คนส่วนใหญ่สำเร็จในชีวิตได้แค่ 10% ของคนทั้งโลกของคนบนโลกเนี่ยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจผมเองก็เพิ่งเข้าใจนะครับเขาบอกบนโลกนี้ถ้าเราอยากสำเร็จในชีวิตเราจะต้องเข้าใจรายได้ครับหรือที่มาของรายได้ซึ่งรายได้บนโลกนี้ถ้าแบ่งออกเป็นกลุ่ม2กลุ่มใหญ่ๆก็คือตรงนี้ครับคือรายได้ก้อนแรกเราเรียกว่า passive income รายได้อีกก้อนหนึ่งเราเรียกว่ารายได้แบบ active income รายได้2แบบนี้เป็นรายได้ที่ดีนะครับ passive income ก็ดี active income ก็ดีที่เราได้มาแล้วเพราะฉะนั้นทุกท่านครับรายได้ที่เราได้มาเรามีรายได้แบบไหนครับเพราะว่าที่มาของรายได้หรือลักษณะของรายได้มันจะบ่งบอกว่าเราจะสำเร็จในชีวิตได้หรือไม่จริง
ก็เราดูคนในภาพครับก็บอกว่าวันนี้ถ้าเรากำลังสร้างชีวิตหรือไปหาเงินมาใช้นะถ้าเปรียบเสมือนการไปหาน้ำมากินเนี่ยเรากำลังสร้างชีวิตแบบคนคนไหนอยู่ล่ะครับเราได้น้ำกินมาทั้งสองวิธีเราได้น้ำกินมาแน่ครับแต่เรากำลังได้น้ำกินมาด้วยวิธีไหนเราได้มาด้วยวิธีแบบคนแรกหรือเปล่าทางด้านขวามือคือกำลังขยันในการหาบน้ำอยู่ครับใช้แรงและเวลาที่มีเพื่อหาถังไปหาบมาอยากได้น้ำมากก็ขยันมากต้องลงแรงลงเวลาไปหาบน้ำต้องลงแรงลงเวลาไปหาเงินถึงจะได้เงินไปแลกเงินใครก็แล้วแต่ที่สร้างชีวิตแบบนี้เราเรียกรายได้ที่ได้มาว่า active income ซึ่งรายได้แบบนี้เมื่อวันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่ลงแรงหรือไม่ลงเวลามันจะไม่ได้อะเนี่ยเราเรียกว่า active income เพราะฉะนั้นใครกำลังสร้างชีวิตแบบคนอาบน้ำอยู่บ้างครับนะนี่ครับรายได้แบบนี้ก็ผลลัพธ์มันอาจจะทำให้เราหลายๆคนเนี่ยจะต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิตครับเพราะยิ่งเราอายุมากขึ้นแรงก็น้อยลงเวลาก็น้อยลงเพราะฉะนั้นมันเสี่ยงเกินไปใช่ไหมครับวันใดวันหนึ่งเราหาน้ำไม่ได้เผลอๆตัวเราและครอบครัวเราอาจจะไม่มีน้ำกินถ้าเราเลือกสร้างหรือเรากำลังสร้างชีวิตด้วยลักษณะงานแบบนี้ในขณะอีกคนนะครับนอนยิ้มสบายเลยทำไมครับเพราะเขาได้น้ำมาจากการวางระบบท่อน้ำครับแน่นอนครับการวางระบบท่อน้ำมันต้องคิดใหญ่และคิดไกลเพราะวันแรกที่เราต่อท่อน้ำมันยังไม่ได้น้ำครับเนี่ยครับซึ่งถ้าวันแรกอยากได้น้ำแต่มันยังไม่ได้น้ำไม่มีน้ำกินคนส่วนใหญ่ไม่เลือกและไม่มองเลยเพราะว่าไม่คุ้มที่จะไปนั่งวางท่อน้ำไปตักน้ำดีกว่าเนี่ยครับเป็นคนส่วนใหญ่ 90% เลือกวิธีหาบน้ำด้วยวิธีนี้แต่มีคน 10% ครับที่เขาคิดใหญ่และคิดไกลกว่าเขารู้เลยว่าถ้าวันนี้เราเอาแรงและเวลาสร้างท่อน้ำให้เสร็จเราจะไม่ต้องยุ่งเรื่องเกี่ยวกับการหาน้ำกินตลอดไปถ้าตัวเราทำได้แล้วลูกเราก็ไม่ต้องวิ่งหาน้ำกินหาบน้ำกินในแบบคนอื่นทั่วไปเขาก็เลยตั้งใจที่จะสร้างระบบท่อให้เสร็จเมื่อสร้างระบบท่อเสร็จก็เปิดก๊อกน้ำอย่างเดียวบ้านเขาครอบครัวของเขาตระกูลเขาก็มีน้ำกินตลอดไปเนี่ยครับก็เหมือนการหาเงินนะครับถ้าการหาเงินแบบที่เราจะมีรายได้แบบ passive income มันต้องใช้ระบบหรือใช้ทรัพย์สินหรือใช้เงินทำงานแทนครับเขาไม่ได้เอาแรงและเวลาไปแลกเงินมานะครับแต่เขาเอาแรงและเวลามาสร้างระบบหรือสร้างทรัพย์สินแล้วให้ทรัพย์สินสร้างเงินให้กับเขาวิธีคิดแบบนี้คือวิธีคิดแบบคนรวยซึ่งมีอยู่แค่ 10% แค่นั้นเองครับบนโลกนี้เนี่ยครับทุกท่านครับฟังภาพนี้ผมก็ใจภาพนี้ต้องเปลี่ยนความคิดเลยครับทุกท่านอยากเปลี่ยนความคิดแบบผมไหมครับเอาหน้าเราหาบน้ำได้เราหาอะไรได้แบบ active income ได้ก็ดีหาบต่อไปได้ไม่มีปัญหาครับแต่เวลาชีวิตของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราอย่ามัวหาบน้ำอย่างเดียวนะครับหน้าที่เราคือมองหาวิธีได้น้ำที่มาจากวางระบบท่อหรือมองหาโอกาสมองหาอาชีพที่ให้รายได้แบบ passive income ครับทุกท่านเพราะเราอยากสำเร็จในชีวิตไม่ใช่เหรอมีเงินได้มากพอมีความมั่นคงในชีวิตและมีอิสรภาพซึ่งมันต้องมาจากรายได้ passive income เท่านั้นครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับรายได้ passive income บนโลกนี้ก็มีหลายแบบนะแล้วก็คนรวยส่วนใหญ่บนโลกนี้เขาก็ไม่ได้มีรายได้แบบนี้แค่ทางเดียวนะครับทางไหนที่เขาทำได้เขาทำหมดเลยเนี่ยครับแล้วเราทำอะไรได้บ้างครับที่จะมีรายได้ passive income พวกเราดูตามนี้ครับ1ก็บอกคนรวยชอบ real estate นะครับคือทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อจะมีรายได้แบบ passive income นะหลายคนก็ไปลงทุนครับหารายได้จากการลงทุนคือใช้เงินทำงานแทนนะครับอันที่3ครับคนรวยชอบทำก็คือสร้างธุรกิจหารายได้จากการสร้างธุรกิจของตัวเองครับ business income อันที่4ครับก็คือรายได้จากค่าลิขสิทธิ์หรือค่าใบอนุญาตไอ้แต่งหนังสือหรือมีลิขสิทธิ์ต่างๆที่เขาคิดขึ้นมาได้แบบนี้ครับก็จะมีรายได้แบบ passive income ได้ซึ่งคนรวยส่วนหนึ่งเขาก็มีรายได้แบบนี้จริงๆนะครับสุดท้ายนะครับรายได้จากการให้เช่ารถให้เช่าทรัพย์สินบางอย่างแบบนี้ก็จะสร้างรายได้ passive income เหมือนกันนี่ผมเอาที่มาเรื่องนี้มาจากเว็บไซต์อันนี้ครับ Entrepreneur นะครับซึ่งเขาวิเคราะห์เอาไว้ว่านี่คือวิธีหาความมั่งคั่งหารายได้ passive income แบบคนรวยยุคใหม่ที่เขาทำกันนะครับแล้วเราทำอะไรได้บ้างครับทุกท่านใน5อย่างเนี่ยนี่ครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ Amway เหรอเนี่ยครับ Amway เราไม่ได้มาขาย Amway กันนะครับถ้าเราเข้ามาขาย Amway ไปขายอื่นดีกว่าแต่ที่ Amway ผมกำลังขายไอเดียชวนทุกท่านมาสร้างระบบธุรกิจครับ
เรากําลังสร้างธุรกิจครับเราไม่ได้ไปขายแอมเวย์เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันใดที่เราสร้างธุรกิจนี้สําเร็จเราก็จะมีรายได้จากระบบแอมเวย์ที่เราสร้างขึ้นซึ่งจะเป็นรายได้แบบแพสซีฟอินคัมหรือในแอมเวย์เรานิยมเรียกคําว่า sustainable income ครับพวกเราว่าน่าสนใจไหมนี่เรากําลังมีโอกาสที่อยู่ตรงหน้าเราในแบบที่คนรวยเขาทํานะครับส่วนทางอื่นๆถ้าเราทําได้ทําไปเถอะครับแต่รายได้จาก business income หรือรายได้จากธุรกิจที่แอมเวย์เป็นหนึ่งคำตอบที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้เพื่อพวกเราเข้าใจมากขึ้นนะเมื่อถึงการสร้างชีวิตผมเอาชุดความคิดของหนังสือพ่อรวยสอนลูกมานะครับซึ่งคนเขียนก็คือโรเบิร์ตคิโอซากิครับเป็นคนเขียนหนังสือที่น่าอ่านมากๆเลยผมชอบอ่านมากๆหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนความคิดผมมาเยอะเลยนะครับเป็นถ้าเรามีโอกาสก็ลองอ่านดูครับเขาบอกว่าในมิติของการสร้างชีวิตนะครับงานที่เราเลือกถ้าเราวิเคราะห์จาก active passive นะครับก็บอกงานบนโลกนี้จริงๆเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น4งาน4กลุ่มหลักๆแค่นั้นเองถ้าแยกตามที่มาของรายได้เรียกว่า active กับ passive นะครับก็คือตามรูปนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่นะฮะก็คือกลุ่มซ้ายมือกับกลุ่มขวามือพวกเราลองดูกลุ่มซ้ายมือครับกลุ่มซ้ายมือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ทําการกินเงินเดือนเราเรียกว่าลูกจ้างย่อตัว e ครับ e ย่อมาจากคําว่า employee นี่คือลูกจ้างนะครับตัวที่2นะครับก็คือย่อตัว s ครับก็คือธุรกิจส่วนตัวนะครับตัวที่3ย่อตัว B ครับย่อมาจากคำว่า business owner หรือเจ้าของกิจการส่วน S เนี่ยย่อมาจากคำว่า self employed หรือ small business คือกิจการส่วนตัวเล็กๆที่ต้องทำเองด้วยตัวเองต้องดูแลเองอาจจะมียอดธุรกิจ5 ล้าน10 ล้าน100 ล้านก็ได้แต่ถ้าเราต้องยุ่งด้วยตัวเองทั้งหมดเราเรียกว่าธุรกิจส่วนตัวครับในขณะ B เขาไม่ได้ยุ่งอย่างนั้นครับไม่ได้ยุ่งเหมือน S แต่ B เขามีระบบทำงานโดยจ้างคนทางฝั่งซ้ายมือไปทำให้เขานี่เขาเรียกว่าเจ้าของกิจการครับbusiness owner ย่อตัว B ส่วนคนกลุ่มสุดท้ายเราก็เรียกว่า I ครับหรือนักลงทุนย่อมาจากคำว่า investor คนกลุ่มนี้จะใช้เงินทำงานแทนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนรวยนะครับเราอยู่ตรงไหนครับวันนี้เรากำลังเลือกสร้างชีวิตในโมเดลของตรงไหนครับลูกจ้างธุรกิจส่วนตัวเจ้าของกิจการหรือนักลงทุนครับนะครับโรเบิร์ตเขาก็วิเคราะห์ไว้ครับว่าคนบนโลกนี้ครับทำงานอยู่ด้านฝั่งซ้ายมือเป็นกลุ่มคนฝั่งซ้ายมือมากถึง 90% เนี่ยครับที่ต้องใช้แรงและเวลาทำงานเพื่อแลกเงิน E ใช้แรงและเวลาทำงานของคนอื่นนะรับเงินเป็นเงินเดือนเนาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานทั่วไปผู้จัดการผู้บริหารหรือ CEO ถ้าทำงานกินเงินเดือนเราเรียกว่าลูกจ้างทั้งนั้นนะครับส่วน S นะครับ S เนี่ยคือใช้แรงและเวลาของตัวเองทำงานเพื่อแลกเงินแต่ทำงานของตัวเองครับซึ่งแน่นอนครับรายได้ของคน2คนนี้เราเรียกว่า active income ครับนี่คือกลุ่มคนฝั่งซ้ายมือนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายมือแต่เพียงแต่ให้เราเข้าใจว่าถ้าเราเลือกงานฝั่งนี้เราคือคนที่เป็นรายได้แบบ active income ครับเนาะส่วนฝั่งขวามือนะครับขวามือนะครับ B ใช้ระบบทํางานครับ I ใช้เงินทํางานครับรายได้ที่มาเราเรียกว่า passive income คนบนโลกนี้มีแค่ 10% เท่านั้นที่มีโอกาสสําเร็จจากงานฝั่งขวามือเนี่ยครับแล้วยังไงดีครับถ้าเราอยู่ฝั่งซ้ายพวกเราอยากก้าวไปสู่ฝั่งขวามือไหมครับเนาะเราอยากไม่ได้ passive แบบทำไงดีอ่ะเราสามารถทําได้นะครับส่วนนักลงทุนเนี่ยผมยังไม่พูดวันนี้นะครับแต่เรามีโอกาสเลยครับที่จะมีรายได้แบบ passive income ด้วยการเป็นเจ้าของกิจการแล้วมันทำยังไงได้บ้างครับทางแรกโรเบิร์ตก็พูดไว้นะครับคุณก็เปิดบริษัทที่หาเงินทุนมาเยอะๆหน่อยแล้วจ้างคนเก่งไปทํางานให้ถ้าคุณเปิดได้คุณก็สามารถมีระบบได้แล้วทําได้ไหมครับพวกเราส่วนใหญ่ทำไม่ได้ครับผมคิดแล้วคิดอีกโอ้ทำไม่ได้นะครับกิจการดีๆที่เราเห็นโอกาสใช้เงินทุนมหาศาลและบางทีเราไม่มีประสบการณ์ด้วยโรเบิร์ตเขาก็บอกว่าถ้าเราคิดระบบเองไม่ได้หรือเปิดบริษัทไม่ได้เราก็ใช้โอกาสโอกาสหนึ่งที่เราเรียกว่าแฟรนไชส์ได้ยินไหมครับแฟรนไชส์คือมีคนคิดระบบออกมาแล้วแล้วเราก็มีตังค์เราไปซื้อระบบเข้ามาใช้ประมาณนี้ครับซึ่งแฟรนไชส์ที่ดีๆที่ทำให้เราเป็นเจ้าของกิจการได้ก็แพงทั้งนั้น10 ล้าน20 ล้าน50 ล้าน100 ล้านส่วนแฟรนไชส์ทั่วไปที่เราเห็นอยู่เป็นแฟรนไชส์ธุรกิจส่วนตัวอันนั้นไม่ใช่แฟรนไชส์ที่เป็นระบบเจ้าของกิจการนะครับใช่ไหมปรากฏว่าโอ้โหมันไม่ใช่โอกาสของเราอีกครับเรามีโอกาสแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีตังค์จริงไหมครับหรือบางแฟรนไชส์ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาด้วยแล้วเขาดูโปรไฟล์เราด้วยเพราะคนส่วนใหญ่คิดระบบเองก็ไม่ได้ไปซื้อระบบของเพื่อนมาก็ไม่ได้มันเหมือนจะปิดประตูตายเลยใช่ไหมแต่โชคดีมากเลยนะโรเบิร์ตคิโยซากิเนี่ยเขาฟันธงเอาไว้ถ้ากูทำหนึ่งทำสองไม่ได้คุณก็เข้ามาสร้างธุรกิจเครือข่ายสิครับซึ่งเขาเรียกว่า Network Marketing
เนี่ยครับก็บอกว่าคุณทำหนึ่งทำสองไม่ได้คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับเข้ามาอยู่ในระบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือธุรกิจเครือข่ายเพราะวันหนึ่งถ้าคุณทำสำเร็จได้คุณจะกลายเป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้ passive income เหมือนโมเดลอื่นๆเหมือนกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ Amway ครับปรากฏว่า Amway เราคือต้นแบบหนึ่งในอุตสาหกรรมเนี่ยเรียกว่าธุรกิจเครือข่ายยิ่งพอสำเร็จใน Amway ได้เราจะรู้เลยว่าเงินและรายได้เราจะมาอย่างต่อเนื่องถาวรซึ่งเราเรียกว่า sustainable income ครับพวกเราฟังตรงนี้แล้วเข้าใจไอเดียใช่ไหมว่าทำไมผมอยากชวนทุกท่านฟัง Amwayไม่ใช่ผมบอกว่า MA ดีธุรกิจเครือข่ายดีอย่างเดียวแต่ผมเอาความคิดของเศรษฐีของโลกที่แต่งหนังสือขายดีระดับโลกอย่างโรเบิร์ตคิโยซากิมาให้พวกเราดูด้วยใช่ไหมครับพวกเราจะได้สนุกกับการศึกษา MA ศึกษาแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบไม่อยากเริ่มต้นก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับแต่มั่นใจว่าทุกคนจะหลงรักกับธุรกิจแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะเราเริ่มต้นได้พวกเราดูที่ MA ครับทำไม MA น่าสนใจพวกเราดูวิชั่นปัจจุบันของ MA helping people live better healthier life นี่คือวิชั่นนี่คือภารกิจของธุรกิจแอมวีนี้บนโลกยุคใหม่คือช่วยเหลือให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพวกเราว่าตอบโจทย์พวกเราไหมครับถ้าโอกาสที่เราอยู่ตรงหน้าเรามันกำลังช่วยเรามีชีวิตที่ดีกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นและจะทำให้พวกเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยพวกเราว่าน่าตื่นเต้นไหมและถ้าเรานำไอเดียโอกาสนี้ไปสู่ผู้คนรอบข้างพวกเราคิดว่าจะมีคนกี่คนที่ฉลาดเหมือนพวกเราจะปฏิเสธเรื่องนี้ครับผมคิดว่ายากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำให้ชีวิตเราดีขึ้นชีวิตดีกว่าทำให้สุขภาพเราดีขึ้นผมคิดว่าก็ดีทั้งนั้นแล้วหนึ่งในนั้นมันชื่อว่าแอมวีที่ทุกคนจะได้สร้างกิจการเป็นของตัวเองด้วยแหละครับโอเคแล้วครับในช่วงถัดไปผมจะเริ่มมาวิเคราะห์พวกเราดูครับว่า why แอมวีทำไมต้องเป็นแอมวีซึ่งวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันอยู่ใน 3-4 ประเด็นด้วยกันครับถือว่าแบ่งปันตามไอเดียความรู้และประสบการณ์ของผมนะครับเพื่อจะมาแบ่งปันกับพวกเรานะครับพวกเราจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่ก็ได้นะครับ YMA ครับพี่เปี้ยว นะผมจะพูด4ประเด็นนี้นะประเด็นแรกครับทุกท่านครับนี่คือโอกาสที่พวกเราทุกคนจะมีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเรากำลังเป็นเจ้าของธุรกิจและที่สำคัญธุรกิจของเรากำลังมีหุ้นส่วนระดับโลกเป็นแบ็คให้กับเราทุกท่านครับโอกาสการทำธุรกิจบนโลกยุคใหม่มันอาจจะมีหลายๆโอกาสที่เราสามารถเริ่มต้นได้แต่แน่ใจไหมครับว่ามันจะมีอนาคตจริง2ปี3ปี5ปี10ปีเราอาจจะไปไม่ได้ก็ได้นะครับแต่ที่ Amway Amway คือยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับสิ่งที่ Amway ทำเป็นวิชั่นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างธุรกิจของตัวเองแล้วมีบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่มีประสบการณ์สูงสุดในอุตสาหกรรมเป็นเพื่อนร่วมทางกับเราพวกเราว่าโชคดีไหมครับนี่คือความโชคดีข้อแรกว่าทำไมต้องเป็นแอมเวย์ถ้าเราอยากมีธุรกิจของตัวเองประเด็นที่สองครับมันคือโมเดลธุรกิจที่ใช่ครับเหมือนที่เจฟเบโซสว่าไว้เดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้พวกเราฟังต้องเลือกโมเดลที่ใช่ครับเราจะชอบหรือไม่ชอบมันอาจจะเป็นทัศนคตินะครับจริงไหมครับสิ่งที่เราไม่ชอบเราเรียนรู้ใหม่ดีครับจริงจริงสิ่งที่เราชอบมันชอบผลลัพธ์ไม่ใช่เหรอทำยังไงก็แต่ถ้าได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการผมคิดว่าธุรกิจนั้นใช่ครับเห็นไหมครับหลายคนบอกโอ้ผมไม่ถนัดอะครับพี่ไม่มีใครถนัดเรื่องอะไรมาตั้งแต่เกิดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ว่างานเนี่ยให้คำตอบที่ใช่สิ่งที่เราไม่ถนัดก็ลองเรียนรู้ลองฝึกฝนลองปรึกษาสิครับและในระบบอเวมีอัพไลน์ด้วยถูกต้องครับนี่คือโมเดลที่ใช่และที่มันสนุกไปกว่านั้นคือเราต้องการการเติบโตด้วยใช่ไหมระบบอเวเราสามารถเติบโตโดยที่ไร้ขีดจำกัดครับเราเริ่มต้นด้วยเงินอันน้อยนิดครับแต่ศักยภาพธุรกิจนี้โตอย่างไร้ขีดจำกัดเพราะเราไม่ได้โตด้วยการลงทุนเพิ่มครับเราโตด้วยการขยายเครือข่ายผู้คนอันนี้มันสุดยอดมันเหมาะมากๆสำหรับคนธรรมดาธรรมดาแบบพวกเราเนี่ยที่ไม่ค่อยมีตังค์ลงทุนมากครับจริงไหมเป็นไอเมมตอบโจทย์จริงๆสนุกมากๆครับเรื่องที่3ที่อยากจะแบ่งปันเอาไว้นะครับแต่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้พวกเราดูนะครับคือมันคือโอกาสที่สร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตครับเพราะว่าถ้าผมพูดเฉพาะตัวอักษรตัวประโยคแบบนี้มันดูโอเวอร์เคลมใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาความจริงมาวิเคราะห์พวกเราฟังว่าทำไมระบบแอมเวย์มันถึงเป็นระบบที่สร้างรายได้ที่มันคงต่อเนื่องและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตให้เราได้พวกเราจะได้มั่นใจดีไหมดีไหมนะครับใครว่าดีกด888มันหน่อยนะครับและประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นประเด็นที่สรุปว่าทำไมต้องเป็นแอมเวย์คือมันเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครับแล้วเราจะได้รางวัลชีวิตและชีวิตเราจะมีอิสระภาพนะครับชีวิตเราเกิดมาไม่ได้เพื่อที่จะทำงานหนักไปทุกๆวันตลอดไปโดยไม่มีวันจบสิ้นนะครับ
เราควรจะหางานที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้ใช้ระยะเวลาสั้นๆในการสร้างผลิตได้ไม่ดีกว่าเหรอเพราะเมื่อเราสำเร็จได้เราตั้งหลักได้เราจะได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เราชอบนะครับเนี่ยครับมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และที่เอเวมันออกแบบมาครับเราไม่ต้องยุ่งยากเลยสำเร็จในเอเวได้เราจะได้แพ็กเกจที่เป็นรางวัลชีวิตและอิสระภาพมาเป็นแพ็กเกจที่ยอดเยี่ยมสำเร็จได้มันน่าอิจฉาจริงๆนี่คือ4ประเด็นไปดูกันครับว่าแต่ละประเด็นที่จะมาเจาะลึกมันเป็นอะไรบ้างมันมียังไงบ้างครับโอเคครับมันคือธุรกิจระดับโลกนะครับนี่คือโรงงานแอมเวย์ครับทุกท่านนะครับปัจจุบันอยู่ใน130ประเทศและดินแดนทั่วโลกคือครอบคลุมทั้งโลกอะครับมียอดธุรกิจในปี2021ถึง 8.9 บิลเลียนหลายแสนล้านเลยนะครับตรงนี้หมายความว่าครับหมายความว่าธุรกิจนี้ทำงานได้ผลในทุกๆประเทศในทุกชนชั้นในทุกๆอาชีพและผ่านการพิสูจน์มาแล้วทุกรัฐบาลของประเทศนั้นๆนี่คือของจริงครับทุกท่าน35ปีในประเทศไทยก็พิสูจน์มาแล้วว่าธุรกิจนี้ไม่ธรรมดาและเป็นโอกาสของผู้คนทั่วโลกนะครับเราคืออันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันนะครับแล้วในอเมริกาบริษัทที่เป็น private company บริษัทเอกชนที่มาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะบริษัทเอเมริกาใหญ่มากเป็นอันดับที่43ของอเมริกาเลยนะครับนี่สารครอบเกาเลงกิ้งเอาไว้นะครับไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับนี่นะแล้วอันดับอื่นล่ะอเมริกาอันดับหนึ่ง8.9 บิลเลียนอันดับ2อันดับ3อันดับ10เป็นยังไงนี่ตามนี้เลยครับถูกต้องครับน่าดีใจไหมถ้าเราจะมีโอกาสเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตัวเองแล้วมีหมายเลขหนึ่งมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราจริงไหมถ้าเราสามารถเลือกพาร์ทเนอร์อันดับหนึ่งได้แล้วทำไมต้องเลือกเบอร์2หรือเบอร์10ล่ะจริงไหมนั่นเลือกเบอร์1มันน่าจะถูกต้องที่สุดแล้วนะครับประมาณนี้เนาะเออนะครับแล้วก็ทำไมเอ็มถึงเติบโตครับผมชอบมากๆเลยหลักการของผู้ก่อตั้งริชดูว์กับเจเมนเดลเนี่ยพิเศษมากๆเลยครับทุกท่านนี่คือความโชคดีของเราครับเพราะปัจฉญาเขายอดเยี่ยมครับคือเขาต้องการเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกชายหญิงทั่วโลกได้ใช้ศักยภาพของตัวเองเพื่อบรรลุความฝันด้วยการมีธุรกิจของตัวเองโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่มาอยู่ในคราบของความธรรมดาธรรมดากำลังจะมาอยู่ในครอบครัวเรากับพวกเราทุกคนเนี่ยครับเพราะแนวคิดของสองคนนี้ใช่ไหมแล้วหน้าตาแบบเราคนที่มีศักยภาพธรรมดาธรรมดาแบบเรามีมหาเศรษฐีคนไหนมีบริษัทระดับโลกบริษัทไหนเคยชวนเราเป็นหุ้นส่วนไหมครับที่เปิดโอกาสให้กับเราคำตอบคือไม่มีนี่ครับที่เป็นคุณค่าของธุรกิจแอมเวย์แล้วทำให้ธุรกิจนี้ผู้คนหลงรักทั่วโลกและพยายามแบ่งปันไปสู่คนที่รักและคนที่หวังดีแล้วปัจจุบันนะครับแอมเวย์ก็มาอยู่ในรุ่นลูกแล้วนะครับคือดักเดย์วอตและก็สตีฟแอนแอนเดลนะครับจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของธุรกิจนี้ที่เติบโตอย่างมั่นคงถาวรก็คืออินโนเวชันและควอลิตี้ครับมันคือนวัตกรรมและคุณภาพล้วนๆผมคิดว่ายังไม่เคยเห็นบริษัทไหนเลยครับที่เขาบอกผลิตสินค้ามาดีและกล้ารับประกันความพอใจให้กับคนใช้หรือให้กับผู้บริโภคแบบ 100% อย่างแอมเวย์เพราะว่าอะไรครับบริษัทแอมเวย์เป็นบริษัทที่มีนักวิทยาศาสตร์ทำงานเต็มเวลามากกว่า100คนทำงานเต็มเวลานะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันพิเศษมากๆเลยเขาถึงกล้ารับประกันความพอใจนะครับแล้วนวัตกรรมเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ทั้งนั้นมีลิขสิทธิ์ที่เป็นของแอมเวย์เองเป็นพันใบในการผลิตสินค้านะครับคำว่ามีลิขสิทธิ์คือเป็นหนึ่งเดียวของโลกเป็นพันๆใบเป็นพันๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งยากที่จะตามทันมากนะครับนี่คือเรื่องราวของ MV อย่าง Nutrilite ซึ่งเรากำลังเติบโตไปกับ Health and Wellness เนี่ยครับผมเองเคยมีโอกาสไปเยี่ยมชมที่โรงงานของ Nutrilite ที่เป็นหัวใจของ Nutrilite ตรงเนี้ยเป็นสถาบัน Nutrilite อยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับบัวเนี่ยพาร์คท่านสมัยมากๆเลยนะครับ MV วิจัยอะไรมาแบบสุดๆเลยล่ะครับมั่นใจมากๆเลยเพราะเราดูว่าปัจจุบันแอมเวย์เป็นยังไงบ้างผ่านคลิปนี้ครับแอมเวย์คอมพานีพอร์ตโฟลิโอครับThank you.
อบคลุมเรียกว่าทั้งชีวิตประจำวันของเราเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เรียกว่าเป็น global brand เป็นแบรนด์ระดับโลกทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งคุณภาพเนี่ยเรียกว่าเป็น innovation ทั้งหมดเลยแล้วแอมเวย์ก็ยังมีพาร์ทเนอร์สโตร์ดังๆแบรนด์ดังๆแบบนี้เข้ามาจอยกับแอมเวย์ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยครับทุกท่านขนาดแบรนด์ดังๆเหล่านี้ยังเลือกแอมเวย์เป็นหุ้นส่วนเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์สโตร์เลยแล้วพวกเราต้องคิดมากไหมครับที่จะมาเป็นหุ้นส่วนกับแอมเวย์ถ้าเรายังคิดมากมันเสียโอกาสนะครับเนี่ยเสียเวลาจริงๆเพราะฉะนั้นจริงๆอยากบอกทุกท่านว่าอย่าคิดมากเลยครับมันพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกจริงๆเพราะฉะนั้นเราอยากมีธุรกิจของตัวเองแล้วก็เลือกโมเดลแอมเวย์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของทุกท่านเถอะครับเป็นงานที่2เป็นงานที่3เป็นธุรกิจที่4เป็นธุรกิจที่5อะไรก็ได้ครับเลือกได้เลยไม่มีอะไรต้องคิดมากจริงๆแล้ววันนี้มันน่าตื่นเต้นเพราะว่าแอมเวย์กำลังตั้งเป้า Go A70 คือกำลัง transform แอมเวย์ทั้งหมดนะครับเพื่อไปฉลองชัยที่แอมเวย์70ปีด้วยโซเชียลคอมเมิร์ซเป็นโมเดลธุรกิจยุคใหม่ครับแอมเวย์แบบเดิมๆเราเรียกว่า traditional direct selling ครับวันนี้เรามี CEO คนใหม่ชื่อว่ามิลินแพนครับกำลังขับเคลื่อนแอมเวย์ด้วยโมเดลที่ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างธุรกิจแอมเวย์ยุคใหม่ซึ่งน่าตื่นเต้นจริงๆเดี๋ยวผมมีข้อมูลให้ดูในกลุ่มพวกเราเราเรียกแอมเวย์ยุคนี้ว่าโซเชียลคอมเมิร์ซครับประเทศไทยก็แอมเวย์เข้ามาตั้งแต่ปี2530นะครับวันนี้ก็ครบ35ปีเป็นหนึ่งในประเทศที่แอมเวย์เติบโตอย่างสวยงามต่อเนื่องและยังคงเติบโตต่อไปไม่ว่าจะมีพวกเราหรือไม่ครับเฉพาะปี2562-63แค่ปีเดียวยอดธุรกิจ MV 2800ล้านนะครับในประเทศไทยเราคือท็อปไฟของ MV โลกนะครับพวกเราว่าน่าตื่นเต้นไหมเรากำลังอยู่ในบริษัทและในประเทศที่ MV เติบโตอย่างดีมากนะครับเพราะงั้น MV จะเติบโตให้พวกเราดูแน่นอนนะอยู่ที่ว่าพวกเราจะเติบโตไปกับ MV หรือจะนั่งดู MV เติบโตล่ะครับทุกท่านพวกเราลองดูดิครับวันนี้ MV ยุคใหม่ยุคดิจิทัลยุคโซเชียลคอมเมิร์ซเฉพาะแอมเวย์ประเทศไทยทุ่มทุนเป็นพันล้านนะครับพัฒนาแอมเวย์เนี่ยทันสมัยที่สุดต่างการซื้อขายแบบออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มบิสเนสผ่านดิจิทัลสมบูรณ์แบบเลยและหวังว่ายอดธุรกิจนี้จะเพิ่มขึ้นอีก3เท่าจากเดิม 20,000 ล้านเพิ่มขึ้น3เท่าก็ 60,000 ล้านอีก 40,000 ล้านเราจะเติบโตไปกับธุรกิจนี้ไหมล่ะครับนี่คือโอกาสของพวกเราจริงๆนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นให้มั่นใจนะไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะครับบริษัทเล็กก็ไม่กล้าลงทุนเป็นพันล้านแล้วครับโอเคนี่คือโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจและโชคดีมากครับที่มีพาร์ทเนอร์ระดับโลกเป็นหุ้นส่วนกับเราประเด็นที่2ครับที่อยากแบ่งปันตรงนี้ก็คือนี่คือโมเดลที่ใช่และสามารถเติบโตไร้ขีดจำกัดนะครับโมเดลที่ใช่ก็ต้องมีอนาคตใช่ไหมครับมาตอบเทรนด์โลกแล้วเราสามารถเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดเราจะได้มั่นใจนะครับวันหนึ่งถ้าเราสำเร็จได้เราจะได้ใช้ชีวิตที่ชอบประมาณนี้นะครับบนโลกยุคใหม่เพื่อลองดูครับทำไมผมพูดถึงเรื่องนี้ครับโลกทุกวันนี้เราเรียกว่าโลกยุคดิจิทัลดิสรัปชันโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงทุกๆนาทีผ่านไป3เดือน6เดือนเนี่ยโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับวันนี้แอมเวย์กำลังเติบโตบนแนวโน้มหรือเทรนด์ของโลก3เทรนด์ครับที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับพวกเราสุดๆเนี่ยครับประเด็นแรกครับทุกวันนี้ผู้คนจะให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพจริงไหมครับตั้งแต่วิกฤตโควิดมาคนจะใส่ใจเรื่องสุขภาพสูงมากเพราะฉะนั้นเทรนด์ของโลกคือเทรนด์สุขภาพครับแล้วเราก็คือ health and wellness ซึ่งมีโปรดักต์เราที่ดีมากอยู่แล้วประเด็นที่2ครับผู้คนรู้แล้วครับว่าวิกฤตที่ผ่านมาการมีรายได้ทางเดียวการอยู่ในองค์กรที่เราคิดว่าดีอยู่แล้วธุรกิจที่เราคิดว่าฝากอนาคตไปได้บางทีมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับเราเริ่มสัมผัสแล้วใช่ไหมครับว่ามันไม่มั่นคงอย่างแท้จริงวิกฤตโควิดก็พิสูจน์แล้วครับว่าธุรกิจไหนแข็งแกร่งคดงานไหนแบบไหนที่จะฝากชีวิตเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นผู้คนเริ่มเปลี่ยนความคิดครับทุกคนอยากมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกนะครับอยากหารายได้เพิ่มขึ้นอีกหลายๆทางอยากมีธุรกิจเพิ่มเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันคือโอกาสของพวกเราครับในการขยายธุรกิจนี้นะครับและตัวที่3ครับคือออนไลน์คือโลกใบใหม่ของออฟไลน์เพราะฉะนั้นธุรกิจเรางานของเราถ้าไม่อยู่ในดิจิทัลแพลตฟอร์มไม่อยู่ในโลกออนไลน์มันก็พูดได้ว่ามันไม่มีอนาคตนะครับวันนี้ Amway พร้อมมากๆเลยที่จะเอาทั้ง3เทรนด์เนี่ยครับมาขับเคลื่อนธุรกิจ Amway ยุคใหม่ที่จะ Go A70 พวกเราครับวันนี้เราสร้างธุรกิจ Amway ได้ทั่วโลกนะครับทั่วโลกมันน่ามหัศจรรย์มากเลยมันเต็มไปด้วยผู้คนใช่มั้ยครับผู้คนก็คือทรัพย์สินนะครับ People เท่ากับ Network Asset ทรัพย์สินมีหลายแบบนะครับแต่ทรัพย์สินรูปแบบนึงที่ทำให้ผู้คนยุคใหม่คนรวยยุคใหม่รวยเป็นมหาเศรษฐีของโลกก็คือpeople asset หรือ network asset นะครับเราเห็นโมเดลธุรกิจต่างๆมากมายเลยใช่ไหมอย่างเห็น Facebook เราเห็น YouTube เราเห็นอะไรต่างๆที่
เป็นเจ้าของเครือข่ายผู้คนแล้วสร้างธุรกิจได้อย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นผู้คนคือทรัพย์สินนะครับแล้ววันนี้แอมเวย์เราอยู่กับผู้คนไม่ใช่เหรอนี่ครับซึ่งแอมเวย์ทำแบบนี้มาตั้งแต่ปี2502ครับเพราะงานหลักของเราสร้างเครือข่ายผู้คนซึ่งมันจะกลายเป็นทรัพย์สินของเราครับแต่ว่าเป็นต้นแบบของโลกก็ใช่เนาะมันคือสตาร์ทอัพตั้งแต่ยุคปี2502อ่ะนี่คือแอมเวย์เนี่ยถ้าเราเข้าใจแบบนี้มันน่าตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วปัจจุบันเรากำลังจะเติบโตแบบดิจิทัลด้วยขนาดเติบโตมาแบบออฟไลน์เรายังโตกันมาได้เลยแอมเวย์แต่วันนี้แอมเวย์กำลังมาอยู่ในออนไลน์พวกเราลองจินตนาการดูครับว่าธุรกิจแอมเวย์มันจะเติบโตทวีคูณได้ขนาดไหนแอมเวย์ก็ถึงมั่นใจว่าแอมเวย์ยุคใหม่จะเติบโตได้ง่ายขึ้นอีก10เท่าครับแล้วมันเติบโตง่ายได้ยังไงครับพวกเราลองดูครับวันนี้พวกเราเริ่มต้นธุรกิจง่ายๆเลยครับมองหาผู้คนที่อยากมีสุขภาพดีมองหาผู้คนที่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหาเจอไหมครับทุกท่านพวกเราเป็นคนๆนี้อยู่ไหมพวกเราเป็นคนที่อยากมีสุขภาพดีอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไหมถ้าใช่นั่นแหละครับเริ่มต้นในเวได้เลยหลังจากนั้นก็มองหาผู้คนนะครับใครบ้างที่อยากมีสุขภาพดีใครบ้างที่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็แบ่งปันเรื่องราวของโอกาสแบ่งปันเรื่องผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับผู้คนโดยไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะมาทำธุรกิจนี้กับเราหรือไม่แค่นี้เราก็จะเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดแล้วล่ะครับประเด็นที่สองครับสิ่งที่เป็นเคล็ดลับของธุรกิจนี้นี่คือเคล็ดลับของมันเลยเมื่อก่อนไม่เข้าใจนึกว่ามาขายแอมเวย์กันทุกท่านครับเคล็ดลับของธุรกิจแอมเวย์แต่ว่าไม่รับก็ได้เนี่ยนะครับคือธุรกิจเราทำไมมันเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดและเติบโตไปอย่างยาวนานเป็น60ปีเพราะหลักของธุรกิจแอมเวย์คือเราทำให้ผู้ซื้อหรือคนที่ซื้ออยู่แล้วคนที่มีค่าจ่ายอยู่แล้วกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจมาเป็นรู้ส่วนกับเราแล้วเติบโตไปด้วยโมเดลแอมเวย์มันก็แค่นี้ครับใครๆก็เป็นผู้ซื้อแต่การซื้อแบบเดิมๆเราฟังบิดโมเดลบิดแพร่มาแล้วว่าเปลี่ยนชีวิตคนไม่ได้แต่ค่าจ่ายก้อนเดิมบวกกับโมเดลแอมเวย์แค่สวิตมาใช้ผลิตภัณฑ์ในธุรกิจของตัวเองเรากำลังเปลี่ยนตัวเองจากผู้ซื้อมาเป็นเจ้าของธุรกิจและเราก็ไปเปลี่ยนคนรอบๆข้างเราที่ก็เป็นผู้ซื้อให้มาเป็นเจ้าของธุรกิจในแบบเราด้วยโมเดลเวแบบนี้ครับเราจะเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดนะครับทุกท่านโอ้โหน่าตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมครับเราเห็นเทรนด์แล้วเราเห็นโอกาสนะครับ know your trend know your future อนาคตเรามั่นใจมากๆเลยที่ AMB ครับ10x easierเริ่มต้นง่ายไร้ความเสี่ยงและเป็นหุ้นส่วนธุรกิจระดับโลกมือถือเครื่องเดียวจบครับในการสร้างธุรกิจนี้ anywhere anytime anyone จริงๆนะครับแล้วเรากำลังเติบโตด้วยเทรนด์ที่เป็น health and wellness เพราะจริงๆเดิมๆ Amway ก็ health and wellness อยู่แล้วแต่วันนี้เราจะขับเคลื่อนโปรดักทุกอย่างทุกตัวทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น health and wellness หมดเลยครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับเราแค่มาเป็น Amway creatorเอาแพชชั่นเดิมๆเราเปลี่ยนทุกแพชชั่นของเราให้กลายเป็น profit ให้กลายเป็นกำไรให้กลายเป็นรายได้ที่รองรับอนาคตเราก็แค่นี้ครับแล้วเราทำงานผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ2แพลตฟอร์มหลักคือ Facebook กับ Instagram นี่คือความสนุกนะครับพวกเราดูโอกาสที่ Amway เตรียมพร้อมให้กับเราเรากำลังจะมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยกับธุรกิจทางด้านสุขภาพหรือ Health and Wellness ครับThank you.
ือโอกาสที่ใช่นะครับตัวที่ใช่เลยนี่คือโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยในอนาคตแน่นอนครับมันคือเทรนด์ของโลกและพวกเราลองดูดิครับวันนี้ขึ้นชื่อว่าสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยอดขายอันดับหนึ่งของโลกมันคือนิวทรีไลท์นะครับมันเป็นของแอมเวย์อยู่ในธุรกิจของเราและกำลังจะเป็นโปรดักต์หลักที่เราจะสร้างธุรกิจ Health and Wellness วันนี้ใครๆก็รู้จักนิวทรีไลท์นะครับเห็นไหมครับในประเทศไทยก็มียอดขายอันดับหนึ่งในหลายตัวด้วยกันเพราะน่าตื่นเต้นมากๆเลยโปรดักต์เราดีมากๆแล้วครับทุกท่านและที่สำคัญวันนี้เรากำลังนำเสนอให้ผู้คนมาสุขภาพดีด้วยการเริ่มต้นจัดการมื้ออาหารของทุกคนและเรามีผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารที่ยอดเยี่ยมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยบอดี้คีครับเราดูครับผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร Body Key by Nutrilite เหมาะสำหรับควบคุมหรือลดน้ำหนักสูตรใหม่สีรสชาติกาแฟโกโก้บานาน่ามิลค์ทีคุณจะได้รับพลังงานและสารอาหารยังเหมาะสมสำหรับ1มื้อแค่เติมน้ำแล้วเชครสชาติอร่อยกลมกล่อมเตรียมง่ายสะดวกพกพาไปทุกที่ Body Key อาหารควบคุมหรือลดน้ำหนักยอดขายอันดับ1ในไทยยอดเลยยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมครับนี่คือโอกาสของเราจริงๆนะครับเพราะงั้น Body Key ในกลุ่มพวกเรานะครับเรามีโซลูชันที่เป็นโปรแกรมให้ความรู้เรียกว่า AG 60 Day นะครับปรับอาหารที่กินปรับเวลาการกินแล้วใช้ตัวช่วยอย่างผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารอย่าง Body Key เพื่อมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพไม่ว่าจะลดน้ำหนักหรืออยากสุขภาพดีขึ้นตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับทุกท่านโดยเฉพาะการลดน้ำหนักนี่แน่นอนเลยกินไปตามโปรแกรมอย่างนี้ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้ความรู้พวกเรานะครับเพื่อเราสามารถมีสุขภาพดีได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะตอบโจทย์มากๆเลยทีนี้มาดูโมเดลของ Amway นะครับกับ Orbit Modelมันจะช่วยพวกเราทุกคนสามารถเริ่มต้นธุรกิจนี้ได้ยังไงนะครับนี่ระบบเดิมๆผู้ผลิตผลิตสินค้าขึ้นมาจะขายผู้บริโภคเห็นไหมครับก็ต้องขายผ่านค้าส่งค้าปลีกตามลักษณะแบบนี้ทางการตลาดเนาะคนตรงกลางเรียกว่าค้าส่งค้าปลีกก็คือระบบการจัดจำหน่ายหรือระบบการกระจายสินค้านี่คือโมเดลดั้งเดิมนะครับแต่ Amway ตั้งแต่ปี2502คิดโมเดลใหม่ขึ้นมาเลยครับ Amway เป็นผู้ผลิตครับผลิตสินค้าทุกอย่างครบวงจรผลิตสินค้ามาเพื่อจะขายผู้บริโภคแต่เขาไม่เอาสินค้าของตัวเองซึ่งผลิตมาอย่างดีนะครับขายผ่านร้านค้าส่งขายผ่านร้านค้าปลีกเพราะเราผลิตมาอย่างดีและเอาความพอใจของผู้ใช้เป็นประกันเพราะนั้นก็เลยให้ผู้บริโภคที่ใช้สินค้าตัวจริงที่ชอบเนี่ยครับใครชอบนะครับมาแบ่งปันบอกต่อใครอยากสร้างธุรกิจก็มาทำให้เลยเข้ามาเป็นหุ้นส่วนแบบนี้ครับเป็นโมเดล Amway เป็นระบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือธุรกิจเครือข่ายที่เป็นต้นแบบของโลกนะครับเป็นพอเราเข้าใจโมเดล Amwayเรากำลังเข้ามาสร้างระบบการจัดจำหน่ายเข้ามาสร้างองค์กรธุรกิจที่กระจายสินค้ามีออกไปสู่ผู้คนและมาเป็นรูปส่วนการมีนี่คือหลักของธุรกิจ Amway เรามาได้มาขาย Amway เพื่อหาเงินเล็กๆน้อยๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเป็นรูปส่วนการมีเพราะฉะนั้นที่ Amway เราเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในคนเดียวกันนี่ประมาณนี้แล้วเราปัจจุบันก็ทำงานผ่านโซเชียลมีเดียเราทำงานเรียกว่า Amway Creator โพสต์ผ่าน Facebook โพสต์ผ่าน IG เพื่อแบรนดิ้งนะครับแล้วก็เราก็มีคอมมูนิตี้ที่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ Amway เองก็คิดแพลตฟอร์มที่มาซัพพอร์ตให้ธุรกิจเราเติบโตได้ง่ายอย่าง Amway Click ถูกต้องครับถ้าแบบเดิมเราเติบโตแบบนี้มันก็ดีอยู่นะครับแต่วันนี้เรากำลังอยู่ Amway ยุคใหม่ Amway เปิดโอกาสให้เราสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาได้วันนี้นะครับเรากำลังย้ายจากคอมมูนิตี้ออฟไลน์มาสู่การสร้างธุรกิจ Amway แบบคอมมูนิตี้ออนไลน์ซึ่งในกลุ่มพวกเราใช้คอมมูนิตี้กลางที่ชื่อว่า Orbis ครับ Orbis มันคือแฟรนไชส์ Orbis คือโมเดลธุรกิจอีกอย่างหนึ่งครับที่มาเติมระบบ Amway เพื่อให้พวกเราทุกคนสร้างธุรกิจ Amway ยุคโซเชียลคอมเมิร์ซได้อย่างสนุกและง่ายขึ้นอีก10เท่าก็เลยว่าดีไหมเนี่ยครับเพราะสนุกสนานแน่นอนครับโมเดล Orbis เพราะเราสามารถเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตัวเองด้วยการเริ่มต้น Build Yourself Build Your Team Team Build Your Businessตามหลักการแบบเดิมแต่เรามาใช้ผ่านออนไลน์คอมมูนิตี้ครับทุกท่านพื้นที่ Orbis เรามีคอมมูนิตี้ทั้งหมดอยู่6คอมมูนิตี้ครับพวกเราก็มาเสนอเพิ่มเติมด้วยกันนะครับทั้ง6คอมมูนิตี้กำลังจะมาเป็นพาร์ทเนอร์กำลังจะมาเป็นแฟรนไชส์ให้พวกเราใช้ระบบนี้ในการสร้างธุรกิจของทุกท่านเองโดยที่ไม่ต้องมานับหนึ่งใหม่ไม่ต้องมาคิดใหม่ซึ่งถ้าคิดเองทำเองก็ได้ครับแต่มันไม่ง่ายแต่วันนี้ทุกท่านครับทุกท่านกำลังมี Orbis ในการเป็นหุ้นส่วนเพิ่มเข้ามาอีกเห็นไหมครับเพิ่มจาก Amway เพราะระบบเราจะง่ายทันทีเลยนี่คือโซเชียลยุคใหม่ในกลุ่มพวกเราเรากำลังสร้าง Amway ยุคใหม่เราจะเติบโตไปด้วยออนไลน์คอมมูนิตี้นะครับเพราะการเริ่มต้นธุรกิจด้วยออนไลน์คอมมูนิตี้แบบ Orbis Model
ก็ง่ายมากเลยเราดีไซน์มาแค่5สเต็ปแค่นั้นเองอยากคนใหม่เหมือนพวกเราที่นั่งฟังวันนี้แค่เข้าใจ5สเต็ปแล้วเติบโตไปกับ All Based Community เราสร้างธุรกิจได้ง่ายผ่านมือถือเครื่องเดียวจริงๆนะครับสเต็ปแรกนะครับเอา Easy Sign Up มาเป็นหุ้นส่วนกับ MV พวกเราทุกคนจะเป็นหุ้นส่วนกับ All Based ไปด้วยโอ้โหได้กำไรเลยใช่ไหมครับอันที่2ครับเรา Personal Branding นะสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องที่ถูกจรรยาบรรณของ MV ผ่าน Facebook ผ่าน Instagram นะครับซึ่งในกลุ่มเราเราก็จะมีรูปแบบในการที่ช่วยพวกเราแบรนดิ้งตัวเองและแบรนดิ้งธุรกิจที่เป็น Health and Wellness ได้อย่างง่ายดายจริงๆมาศึกษาเพิ่มเติมด้วยกันครับหลังจากนั้นทำเรื่องง่ายๆในสเต็ปที่3ครับแค่สร้างกลุ่มธุรกิจตัวเองขึ้นมาง่ายๆเรียกว่า Personal Goal แค่ประมาณระดับ 6% ถึง 9% ตามแผนการตลาด MV ถ้าเราทำแบบนี้ได้ธุรกิจเราจะเติบโตอย่างมั่นคงและทวีคูณแล้วล่ะครับเพราะว่าเราส่งต่อโอกาสให้ที่ผู้คนได้อย่างไร้ขีดจำกัดและอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเป็นการสร้างธุรกิจpersonal group ที่ถูกต้องจะทำให้เราสอนและเป็นต้นแบบที่ถูกต้องให้กับผู้คนซึ่งใครๆก็ทำได้ครอบครัวไหนก็ทำได้อยู่แล้วครับเพราะทุกคนเป็นผู้ซื้อและเป็นผู้บริโภคอยู่แล้วแค่เข้าใจโมเดล MV เราก็สร้างยอดตรงนี้ได้แบบธรรมชาติโดยที่มันจะเป็นต้องขายกันเก่งๆอะไรเลยโปรดักต์เราดีอยู่แล้วใช้ได้ทุกตัวหลังจากนั้นมาทำสเต็ปที่4ครับสปอนเซอร์ค้นหาผู้คนที่ต้องการโอกาสใน2ถึง4สายงานครับออกแบบมาเบื้องต้นประมาณนี้เราก็เติบโตแบบทวีคูณครับหลายคนบอกไม่สปอนเซอร์ได้ไหมได้ครับแต่เราจะเติบโตแบบจำกัดใช่ไหมแต่เราอยากเติบโตอยากทวีคูณเราก็ต้องสปอนเซอร์ฟอนต์ไลน์เข้ามา2 3หรือ4ก็ได้หรือมากกว่านั้นก็ได้แต่ใน All Based Model สนับสนุนให้ทุกคนทํา2ถึง4สายงานก่อนหลังจากนั้นเราจะสร้างองค์กรธุรกิจอย่างถูกต้องถ่ายทอดในความคิดอย่างถูกต้องผ่านกระบวนการสเต็ปที่5คือเรียกว่า House Meeting แบบ MV Model นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับAll Based Model เราทำงานผ่าน Zoom All Based Community วันนี้เราอยู่ในออนไลน์ 100% เพราะฉะนั้น anywhere อยู่ที่ไหนก็ได้ anytime เวลาไหนก็ได้ anyone ใครๆก็มาจอยธุรกิจกับพวกเราได้พวกเราว่าน่าตื่นเต้นนะครับ5สเต็ปทำเรื่องง่ายๆที่เราออกแบบเปลี่ยนชีวิตได้ทุกคนด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวจริงๆเนี่ยครับขายเก่งขายไม่เก่งพูดเก่งพูดไม่เก่งไม่จำเป็นละครับตอนนี้เพราะเราพูดผ่านโซเชียลมีเดียโอเคนะครับทีนี้Why MV ทำไมต้องเป็น MV ในประเด็นที่3ที่อยากแบ่งปันเอาไว้คือโอกาสที่เราจะสร้างรายได้มั่นคงที่ต่อเนื่องครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงในชีวิตรายได้ทั่วคราวรายได้ทั่วไปเราหาจากงานไหนก็ได้ครับแต่ถ้าวันนี้เราต้องการรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความมั่นคงในชีวิตเราต้องดูให้ชัดนะระบบไหนรูปแบบไหนที่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่อง MV เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนผมวิเคราะห์ให้เราดูนะครับว่าทำไมถึงพูดว่าอย่างนี้นะครับโอเคแล้วครับวันนี้ผ่าน All Based Modelวันนี้เรายิ่งเริ่มธุรกิจ MV ได้ง่ายขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวมีแล็ปท็อปมีอินเทอร์เน็ตวันนี้เราก็สามารถสร้างความมั่งคั่งยุคใหม่แบบคนรวยรุ่นใหม่ทำได้อย่างไร้ขีดจำกัดจริงๆนะครับ 3P มีไหมครับ 3P 3P คือ1มีแพชชั่น2มีโฟน3มี positive attitude 3P แค่นี้ก็เติบโตกับ MV ยุคใหม่แล้วมี All Based Model Community ช่วยเหลือเราในการเริ่มต้นธุรกิจแบบออนไลน์แบบคอมมูนิตี้ได้ง่ายมากๆเลยเพราะฉะนั้นทุกท่านครับการเริ่มต้นธุรกิจของทุกคนก็จะมี Amway มี All Based และก็มีตัวทุกๆคนเราทั้ง3ส่วนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยกันครับแล้วเติบโตแบบคอมมูนิตี้กลางเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดเพราะฉะนั้นเราเอาความเก่งความสามารถของแต่ละคนมารวมกันและกับเพื่อนธุรกิจแล้วเติบโตไปด้วยกันผ่าน All Based Community Model นะครับทีนี้ลองดูครับวันนี้เมื่อก่อน MV ก็ทำแบบออฟไลน์ก็ได้เนาะวันนี้ก็ยังทำได้ครับเรียกว่า O2O business ครับหลักการของ MV คือ switch share duplicate เปลี่ยนยอดที่ใช้แล้วมาแชร์แบ่งปันแล้วก็ duplicate การทำซ้ำแบบนี้ธุรกิจ MV ตามแผนการตลาดก็จะเกิดขึ้นครับแต่แน่นอนครับวันนี้จากออฟไลน์ที่เราไปเดินซื้อสินค้าได้หรือไปทำธุรกิจ MV กับผู้คนแบบออฟไลน์ได้วันนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในออนไลน์นะครับโดยเฉพาะ All Based นะครับเราเป็นออนไลน์ 100% นะครับเราสามารถสร้างหน้าร้านแบบนี้ได้นะครับเราทำงานผ่าน MV คลิกในการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์เราสามารถสร้างหน้าร้านเป็น MV My List เนี่ยครับสต็อก MV เป็นพันพันล้านกำลังอยู่ภายใต้หน้าร้านของเราและที่มันสนุกคือเราไม่ต้องไปสร้าง My List หรือสร้างหน้าร้านนี้เป็นของตัวเองเพราะ All Based คือแฟรนไชส์ของทุกๆคนที่ทุกคนจะมาใช้ร่วมกันทีเดียวไปเลยแบบนี้ครับสุดยอดเลยครับเพราะออกแบบมาให้ทุกคนทำได้จริงๆทีนี้ถ้าเราทำแบบนั้นแล้วรายได้มันมายังไงครับผมพูดตรงนี้ให้เห็นภาพสักเล็กน้อยนะครับเอาว่าเป็นสรุปนะครับไม่ได้อธิบายละเอียดที่ไปที่มาของรายได้เท่าไหร่นักแต่เพียงแต่ว่าให้พวกเราเห็นภาพทำเรื่องง่ายๆได้ไหมครับทุกท่านเราไม่ได้ออกแบบมาให้พวกเราทำเอเวยากต้องขายเก่งๆต้องพูดเก่งๆนะครับเราออกแบบมาให้ทุกคนทำเอเวได้ง่ายผ่านมือถือเรื่องเดียวจริงๆพวกเราลงดูท่องแรกครับ
ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นรู้สึกการเมและมี all based model all based community สร้างธุรกิจไปกับพวกเราพวกเรามีคนอยากซื้อกินซื้อใช้กับเราสักสิบคนพวกเราว่าเป็นไปได้ไหมคำตอบคือเป็นไปได้แน่นอนผู้คนที่ใช้โซเชียลอยู่เพื่อนเราพี่น้องเราญาติเราเราใช้โซเชียลในการสื่อสารกับพวกเขามีคนอยากซื้อกินซื้อใช้กับเราสักสิบคนสิบครอบครัวสมมตินะตัวอย่างเป็นเรื่องสมมตินะนะครับแต่ละคนแต่ละครอบครัวสมมติซื้อครอบครัวละ1,500โมเดลง่ายๆแบบนี้เราก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มียอดธุรกิจต่อเดือน 15,000 บาทแล้วนะครับในกลุ่มเราในสาขาแรกของเราในธุรกิจส่วนตัวของเราที่เราดูแลเองนะครับเรา1คนดูแลกลุ่มผู้ใช้สินค้าสัก10คนผ่านออนไลน์ยอด 15,000 MV จ่ายรายได้คอเพลนและคอพลัสรวมแล้วเป็นเงิน 1,500 บาทดูเหมือนจะเล็กน้อยมากเลยใช่ไหมครับแต่โมเดลแบบนี้ครับที่จะทวีคูณดุพลิเคทไปสู่ผู้คนแล้วเราจะมีรายได้เท่าวีคูณอย่างไร้ขีดจำกัดพวกเราดูต่อไปครับเนื่องจากแอมเวย์เป็นเรื่องราวของโอกาสนะครับไม่ใช่เรื่องราวของการขายสินค้าแอมเวย์เป็นเรื่องราวของโอกาสเรามีโอกาสที่ดีอยู่ในมือแบ่งปันให้กับผู้คนค้นหาผู้คนที่สนใจอยากเริ่มต้นธุรกิจนี้แบบเราก็ทำแค่นี้ครับและปัจจุบันเราทำบานผ่านคอมมูนิตี้ด้วยผ่านออฟฟิศยิ่งง่ายขึ้นใหญ่เลยสมมติมีคนสนใจกับเรา4คนที่อยากเริ่มต้นสมมตินะครับจริงๆเป็นกี่คนก็ได้พวกเราลองจินตนาการดูจากเราตัดใจเริ่มต้นผ่านไปอีก3เดือนค้นหาคน4คนเจออาจจะเป็นเพื่อนเราพี่น้องเราญาติรักเราหรืออาจจะเป็นคนใหม่ที่เราเพิ่งเจอใครๆก็อยากมีชีวิตดีขึ้นใครๆก็อยากมีสุขภาพดีนี่แหละเรากำลังมองหาคนกลุ่มนี้ครับ4คนอยากเริ่มต้นธุรกิจเราพาเขาเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้เรามาเรียนรู้กับธุรกิจพวกเราแล้วเราก็ช่วยเหลือให้เขาเข้าใจทำงานง่ายๆผ่านออนไลน์มียอดธุรกิจแบบเราในช่องแรกแบบนี้ครับซึ่งจริงๆถ้าเราทำได้ใครๆก็ทำได้เราจะมีเพื่อนร่วมธุรกิจรวมเราด้วย5คนทำงานเป็นแล้วดูแลธุรกิจคนละ15,000ยอดธุรกิจเราจะทวีคูณขึ้นไหมครับกลายเป็นเดือนละ 75,000 บาทจากการที่ซื้อกินซื้อใช้ทุกคนเป็นลูกค้าดูแลกลุ่มธุรกิจตัวเองเล็กๆน้อยรายได้เราจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,930 บาทเห็นไหมครับมันไม่ธรรมดาเลยนะครับ 3,930 บาทไม่ใช่อยู่ๆมันจะมากันง่ายๆนะครับเราไปหาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารมาแล้วครับต้องมีเงินฝากเท่าไหร่ถึงจะมีรายได้ 3,930 บาทโอ้โหใจหายเลยนะครับจริงไหมลองดูครับนี่คือโมเดลที่อยากให้ทุกคนตั้งใจที่จะสร้างมาขึ้นมาได้แบบออเบสโมเดลนะครับหลังจากนั้นเราจะเอาหลักเนี่ยครับดูพลิเคทต่อไปในการค้นหาผู้คนและช่วยเหลือให้เขาทำเป็นเหมือนกับเราผ่านออเบสคอมมูนิตี้ออนไลน์เห็นไหม16คนเกิดขึ้นอยู่ทั่วประเทศเลยวันนี้เรากำลังมีเพื่อนเรารวมพวกเราทั้งหมด21คนทำธุรกิจง่ายๆเหมือนเราในช่องแรกคนละ15,000ยอดธุรกิจจะเติบโตเป็น315,000 บาทรายได้หลังจากแบ่งจ่ายให้ทุกคนตามผลงานแล้วเหลืออยู่ที่เราที่ยังไม่ต้องจ่ายเราคือ44,550บาทเลยนะครับเราอาจจะใช้เวลา3เดือน6เดือนเรามีรายได้ขนาดนี้เลยเรามีธุรกิจแบบนี้เลยนะครับที่แอมเวย์พวกเราว่าน่าตื่นเต้นไหมบนโลกของงานประจำกว่าเรามีรายได้ขนาดนี้หลายคนทำงาน5ปี10ปีบางคนทั้งชีวิตก็อาจจะยังยากเลยแต่วันนี้โมเดลแอมเวย์ยุคใหม่บวกกับ All Based Community โมเดลที่เราจะช่วยเราสร้างธุรกิจง่ายขึ้นอีกเยอะเลยครับจากนั้นขยายต่อที่ครับหน้าที่เราเอาสิ่งที่เราทำเป็นไปช่วยเหลือลงไปเรื่อยให้คนเข้าใจธุรกิจให้เข้าใจธุรกิจนี้ที่ถูกต้องเหมือนเรานะครับแบ่งปันผู้คนรอบข้างซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเป็นญาติพี่น้องของเขามั่นใจได้เลยครับว่ารอบข้างของทุกคนมีคนอยากสุขภาพดีและอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็มาเริ่มต้นธุรกิจกับเราครับคนที่อยากมีสุขภาพดีอย่างเดียวก็เป็นสมาชิก100แต่คนที่อยากมีสุขภาพดีด้วยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยก็อยากมีธุรกิจเนี่ยแบบนี้ครับก็ชวนมาทำธุรกิจแบบเราซึ่งอีซี่จะรับแค่900เนี่ยครับในเซตที่4ถ้าเป็นไปตามนี้เราจะมีเจ้าของธุรกิจรวมกันอยู่ในธุรกิจของเราเนี่ย85คนต่างคนต่างเรียนรู้ธุรกิจสร้างธุรกิจผ่านออนไลน์คอมมูนิตี้ของออเบสเติบโตไปด้วยกันครับทุกท่านมียอดคนละ15,000จากการมีกลุ่มญาติพี่น้องมาอยู่ในคอมมูนิตี้เราอีก10คนยอดรวมทั้งกลุ่มทั้งเดือน 1,250,000 บาทนะครับแบ่งจ่ายกันตามผลงานที่ทำกันทั้งกลุ่มนะครับเหลือที่เราที่ยังไม่ต้องจ่ายเราจัดสรรให้เราคือ 97,800เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีทุกวันเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนชีวิตกันได้ประมาณ3เดือน6เดือน9เดือนหรือ1ปีเนี่ยครับถ้าเราเข้าใจโมเดลแอมเวย์ยุคใหม่เพราะมัน 10x easier จากนั้นขยายต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ในเซตที่5นะครับเดือนนึงเป็น5ล้าน10ล้านกันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนี่คือโมเดลแอมเวย์ยุคใหม่ที่กำลังเติบโตแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นทุกท่านครับเราสร้างธุรกิจแบบนี้ง่ายกับทุกคนแน่นอนเพราะแอมเวย์เป็นพาร์ทเนอร์หลักในธุรกิจของเราวันนี้น้องๆใหม่ๆหรือคนใหม่ที่เข้ามาจอยในกลุ่มพวกเราเราก็มี All Based Model ซึ่งเป็นแฟรนไชส์คอมมูนิตี้มาสนับสนุนธุรกิจเราในการสร้างผ่านโซเชียลมีเดียสร้างผ่านออนไลน์
แล้วก็บวกกับความตั้งใจของเราสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับเนาะหลายคนบอกเอ๊ะต่อกันมาแอมเวย์ก็ลูกโซ่ดันสิหลายคนอาจจะคิดอย่างนี้จริงๆนะครับทุกท่านครับธุรกิจนี้พิสูจน์มาแล้วมากกว่า60ปีมากกว่า35ปีในประเทศไทยนี่ไม่ใช่ลูกโซ่นะครับธุรกิจที่เป็นลูกโซ่ก็อยู่ในคุกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ นั่นแหละครับเราลูกโซ่แต่ที่แอมเวย์ระบบนี้แน่นอนครับเพราะว่าอะไรครับเป็นแฟร์บิสเนสครับยุติธรรมรายได้เนี่ยมันจ่ายตามผลงานของแต่ละคนครับซึ่งวันหนึ่งถ้าท่านเข้าใจระบบแผนการตลาดAMWAYก็เราจะภูมิใจมากเลยว่าเราอยู่ในธุรกิจที่ยุติธรรมกับทุกคนยุติธรรมกับเราด้วยครับมาก่อนมาหลังก็ไม่สำคัญสำคัญว่าเราเข้าใจแล้วเราช่วยเหลือคนกี่คนหรือสปอนเซอร์คนให้เข้าใจธุรกิจนี้แล้วช่วยเหลือให้เขาทำเป็นกี่คนใครช่วยมากก็สำเร็จมากแบบนี้ครับและเติบโตไปด้วยกันยอดเยี่ยมไหมครับใครว่ายอดเยี่ยมบ้างกดแปดแปดแปดมาหน่อยนะครับและมาตอบโจทย์ความมั่นคงได้ยังไงเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจนะครับเนี่ยครับธุรกิจนี้จะตอบโจทย์ความมั่นคงแม้เราไม่อยู่บนโลกนี้ธุรกิจนี้ก็ยังอยู่เพราะแอมเวย์มีระบบการจ่ายรายได้ก้อนหนึ่งเรียกว่าแฟรนไชส์ 6% กับ 1% ซึ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับจะเกิดจากการที่เราทำธุรกิจตัวเราเป็นแล้วซึ่งเรามียอดกลุ่มขนาด 21% มียอดธุรกิจทั้งเดือนขั้นต่ำรวมทั้งหมดนะครับในกลุ่มเรา 450,000 อย่างเงี้ยเราจะเป็น 21% แน่นอนครับการเป็น 20% ในแอมเวย์ก็มีรายได้ที่น่าสนใจอยู่เนาะคือรายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 80,000 บาทในปัจจุบันในการที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นระดับ 20% เรามีความรู้เรามีประสบการณ์เราก็ใจธุรกิจนี้อย่างถูกต้องแล้วเราอยากสร้างความมั่นคงในแอมเวย์ทำง่ายนิดเดียวครับคือไปช่วยเหลือผู้คนให้สร้างธุรกิจถูกต้องเหมือนที่เราเคยทำมาในการสร้างกลุ่มของเขา1คนที่เราช่วยเหลือเขาได้แอมเวย์จ่ายค่าลิขสิทธิ์เรา 6% เห็นไหมครับขั้นต่ำก็คือ 27,000 บาทนะครับต่อ1คนที่เราสอนแอมเวย์จ่ายแล้วได้ก้อนนี้ให้เราทุกเดือนจ่ายตลอดไปจ่ายเป็นมรดกรายได้ครับพัฒนายอดคนนี้1ล้านกลุ่มนี้ยอด1ล้านแอมเวย์จ่ายเรา 60,000 นะครับต่อ1คนแต่เอาล่ะคิดมาตรฐานขั้นต่ำที่กลุ่ม1 450,000เรียกว่าแต่ระดับที่ 20% ก็คือ27,000แล้วเราจะสอนแบบนี้สร้างความมั่นคงแบบนี้ให้กับตัวเราและครอบครัวเราในการสอนคนกี่คนก็ได้ไม่มีขีดจำกัดครับขยันมากก็สำเร็จมากมั่นคงมากถ้า6คนเห็นไหมครับแอมเวย์คูณ6ไปเลย 6% ต่อเดือน 162,000 บาทเลยนะครับนี่ยังไม่รวมที่เรามีรายได้ตัวที่เราดูแลกลุ่มตัวเองเป็น 21% อีกนะเนี่ยครับจากนั้นยังไม่พอครับความมั่นคงแอมเวย์เนี่ยจ่ายผ่านระบบรายได้ไข่มุกอีก 1% ด้วยซึ่งก็มาศึกษาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับหลักการง่ายๆครับคนที่เรียนรู้จากเราทำเป็นแล้วเขาดูแลตัวเองได้แล้วงานเราสำเร็จแล้วเสร็จแล้วเขาอยากขยายธุรกิจต่อเขาเอาความรู้จากที่เราเคยสายทอดไปสอนให้เพื่อนเขาพี่น้องเขาทำเป็นแอมเวย์ยังคิดค่าลิขสิทธิ์แอมเวย์จ่ายให้เรานะครับไม่ได้เอาจากใครนะครับตั้ง 6% นั่ง 1% เนี่ยแอมเวย์จ่ายให้เราแค่ยืมยอดคนเหล่านั้นมาคิดแต่เงินมาจากแอมเวย์ 6% ก็มาจากแอมเวย์ 1% เพิ่มเข้ามาก็จากแอมเวย์1คนที่เป็น 20% ขึ้นมาในกลุ่มเราองค์กรเราแข็งแกร่งแอมเวย์จ่ายเราเพิ่มอีก 4,500 บาทเป็นค่าลิขสิทธิ์แล้วรายได้ข้อนี้เติบโตไม่จำกัดถ้ามันเกิดขึ้นมา10คนจากการที่คนเอาระบบไอเดียของเราแฟรนไชส์ของเราไปถ่ายทอดต่อ10คนก็ 45,000 นะครับนี่ 6% รับแล้วแล้วถ้ามันเป็น100คนล่ะครับทุกท่านเห็นจินตนาการนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมในธุรกิจมีผู้นำระดับสูงเนี่ยรายได้เยอะจนเหลือเชื่อพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะเยอะจนเหลือเชื่อโดยเฉพาะอัพไลน์ผมเนี่ยเป็นระดับเพชรคู่อาจารย์สมพงษ์จันทร์กฤษณาพัชระรายได้โดยเฉลี่ยก็เป็นล้านบาทต่อเดือนนะครับวันก่อนฟังอาจารย์อุเทพซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับอะไรผมนะครับเพชรคู่2ผู้สถาปนาเป็นอินดีสารอาจารย์อุเทพอาจารย์อุไรคู่สกุลนิรันดร์รายได้โดยเฉลี่ยท่านเอามาให้ดูเดือนละล้านนะครับโอ้มันคือรายได้ที่เป็น sustainable income นี่แค่รายได้รายเดือนก็มากขนาดนี้ครับยังมีรายได้รายปีอีกหลายข้อเลยนะครับที่ Amway Global จะจ่ายให้กับเราเนี่ยครับโอ้โหนี่สุดยอดมากเลยเพราะการเป็นผู้สูงอายุ Amway นะครับผมบอกได้เลยว่าความมั่งคั่งอยู่ไม่ไกลในชีวิตเราและครอบครัวเราจริงๆเนี่ยครับเป็น 2-5 ปีต่อไปนี้พวกเราเห็นอนาคตตัวเองไหมครับที่ AMA ในงานประจำแน่นอนเราเห็นแล้วล่ะในเวลาเห็นอนาคตตัวเองไหมครับเลือกโอกาส AMA ทำ AMA เป็นและเป็นฟาวเดอร์เป็นแนะนำครับแล้วช่วยเหลือให้เพื่อนทำงานเป็นเหมือนเราสัก6คนดีไหมหาเจอไหมครับ 2-5 ปีต่อไปนี้เติบโตไปด้วยกันถ้าทำแบบนี้ได้เราจะเป็นเพชร2ผู้สถาปนานะครับรายได้ AMA เฉลี่ยมาให้ดูแล้วนี่จากบัญชีรายได้ของ AMA เลยนะครับตัวจริงเลยอ่ะ 460,000 บาทต่อเดือนคนที่เป็นฟาวเดอร์ไดมอนด์ครับโอ้โห6คนหาคนที่อยากสุขภาพดีแล้วอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการมีธุรกิจของตัวเองด้วยหาให้เจอครับแล้วเราทำให้เป็นและสอนเขาช่วยเหลือเขาแล้ววันนี้ทุกคนก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเรากำลังสอนให้ผู้คนเติบโตไปด้วยการผ่านคอมมูนิตี้ออนไลน์ของ Always Model เนี่ยครับ
โอ้ง่ายใหญ่เลยครับทุกคนจะพัฒนาตัวเองได้ทุกคนจะเรียนรู้ได้ตลอดเวลา anyone anywhere anytime จริงๆครับสุดๆเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสำเร็จที่ Amway ได้เรากำลังทำธุรกิจที่ใช่จริงไหมแล้วเรากำลังจะได้ย้ายไปทำในสิ่งที่เราชอบไม่ใช่เหรอตามที่เชฟเบโซสว่าเอาไว้สนุกสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถกำหนดระดับความสำเร็จของเราได้ให้เร็วให้มากขนาดไหนก็ได้บนโลกของ Amway ก็นี่คือ your own businessครับโอเคนะครับต่อไปผมอยากให้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้เราดูครับว่าความพิเศษของ Amway มันไม่ใช่แค่เรื่องการหารายได้เพราะการหารายได้เราหาจากไหนก็ได้ในธุรกิจไหนก็ได้ถ้าหาได้ละหารายได้นะครับถ้าไม่สำเร็จเนี่ยงานทุกงานให้รายได้เราหมดแล้วครับแต่ที่ Amway พิเศษตรงไหนครับมันพิเศษตรงนี้ครับเพราะความสำเร็จที่ Amway เนี่ยถ้าเราสำเร็จได้นะครับมันเหมือนเราย่นระยะเวลาการสร้างชีวิตครับทุกท่านพวกเราดูครับในระดับเพชร2ผู้สถาปนาซึ่งผมเฉลี่ยรายได้ดูแล้วตะกี้นะครับจาก Amway 460,000 บาทต่อเดือนจากการช่วยคน6คนให้ทำงานเป็นถ้าเราจะเปรียบเทียบกับงานประจำหรือธุรกิจทั่วไปก็ได้เนาะที่เงินเดือนละแสนหรือกำไรเดือนละแสนซึ่งก็มากอยู่นะครับลองดูครับถ้าเราสร้าง Founder Diamond หรือเพชร2ผู้สถาปนาได้เราทำงาน1เดือนคนทำงานเดือนละแสนหรือมีกำไรเดือนละแสนต้องทำงานเกือบ5เดือนนะครับถึงจะมีรายได้ตลอดนี่ระบบเราเสร็จแล้วนะครับที่เป็นเพชร2ผู้สถาปนาแล้วถ้าเราทำงาน1ปีนะครับคนทำงานเดือนละแสนหรือมีกำไรเดือนละแสนต้องดูแลต้องทำงานอยู่5ปีครับเราทำงานแค่ปีเดียวและถ้า5ปีต่อไปนี้ครับมองไปที่5ปีนะหลังจากเป็นเพชรแล้วมองไป5ปีทำ5ปีสร้างขึ้นมาได้แล้วมองไปอีก5ปีผลลัพธ์ของธุรกิจของเราเทียบเท่ากับคนที่มีรายได้เดือนละแสนหรือมีกำไรเดือนละแสนต้องทำงานถึง25ปีพวกเราลองคิดดูดิครับว่าโมเดล MV มันพิเศษนะครับเห็นไหมสำเร็จแล้วมันเหมือนย่นระยะเวลาการสร้างชีวิตครับเพราะเรามีอิสระภาพงานเราสำเร็จแล้วมันเสร็จนะครับเพราะเราสร้างระบบเราวางระบบท่อไว้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Amway ที่เป็นเครือข่ายผู้คนเนี่ยครับเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับหลายคนบอกโอ้460,000 บาทแล้วพี่เปี้ยวผมก็ได้อยู่แล้วโอเคครับดีครับจะได้มาถูกต้องเลยครับหลายคนอาจจะเงินเดือนมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปแต่ทุกท่านครับรายได้ที่เราได้เท่ากันแต่อยู่ในโมเดลที่แตกต่างกันเนี่ยคุณภาพชีวิตเราอาจจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆพวกเราลองดูครับในงานทั่วไปหรือธุรกิจส่วนตัว460,000ที่เราได้ในโมเดลเดิมซึ่งมันดีเนี่ยแต่มันเป็นแอคทีฟนะครับแล้วที่แอมเวล่ามันคือ sustainable income หรือ passive income นะครับ 460,000 เนี่ยเห็นไหมครับเราเห็นความต่างไหมครับเนี่ยครับ active income ต้องลงแรงลงเวลาถึงจะได้นะครับไม่ลงแรงไม่ลงเวลาไม่ได้นะครับหยุดไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ท้อไม่ได้นะครับแต่ที่ Amway founder platinum 6สายงานมันเปรียบเสมือนเรามีระบบสร้างเงินหรือวางระบบท่อไว้แล้วเราทำไว้เสร็จแล้วมันเป็นทรัพย์สินเป็นลิขสิทธิ์ของเราครับซึ่ง Amway จะจ่ายรายได้กับเราที่เราสร้างทรัพย์สินสร้างระบบขึ้นมานั่นแหละครับ Amway ด้วยการช่วยเหลือคนอื่นให้ทำเป็นให้เขาเติบโตขึ้นน่ะซึ่งเป็นระบบที่พิเศษมากถ้าเราเข้าใจเราจะทึ่งมากๆหรือว่าโอ้ Amway คิดได้อย่างยอดเยี่ยมจริงระบบนี้นะครับงานทั่วไปเราอาจจะสำเร็จแค่คนเดียวนะครับเราอาจจะเป็น CEO เราอาจจะเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารสำเร็จคนเดียวครับดีไหมครับธุรกิจส่วนตัวโอเคอาจจะเป็นธุรกิจของครอบครัวแต่หลายคนอาจจะทำอยู่คนเดียวด้วยซ้ำไปแต่ที่ Amway ความเป็นของเราเป็นความเป็นทั้งครอบครัวนะครับสามีทำคนเดียวภรรยาสำเร็จด้วยนะครับเห็นนะหรือคนใดคนหนึ่งทำสำเร็จทั้งสองคนและกำลังส่งต่อไปที่ลูกได้ด้วยพวกเราว่ายอดเยี่ยมไหมโอ้โหนะเป็นงานหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าอยากให้ทุกคนสร้างให้มันสำเร็จขึ้นมาอีกงานหนึ่งในชีวิตนะครับเนี่ย Amway นะสำเร็จแล้วไม่เสร็จครับงานทั่วไปต้องทำอยู่นั่นแหละครับงานมันดี460,000ใช่ไหมครับแต่เราต้องยุ่งต้องทำต้องเหนื่อยต้องเครียดตลอดเวลาก็เรียกว่าสำเร็จแต่ไม่เสร็จครับแต่ที่ Amway ระบบมันดูแลตัวเองได้เพราะไม่มีใครเข้ามาเป็นลูกน้องเราเราไม่ได้สอนให้ใครมาเป็นผู้ตามเราสอนให้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นผู้นำเพื่อเขาจะดูแลตัวเองได้ถ้าเราทำถูกต้องสำเร็จและมันถึงเสร็จนะครับเราอาจจะรวยไม่มากครับที่ Amway แต่คุณภาพชีวิตมหาเศรษฐีหลายคนต้องอิจฉาแล้วกันนี่ครับเนาะงานทั่วไปแน่นอนมันเป็นแอคทีฟมันต้องเหนื่อยตลอดชีวิตหรืออาจจะต้องเหนื่อยตลอดชีวิตจริงๆแต่ที่ Amway สำเร็จแล้วเป็นไงครับได้รางวัลชีวิตมีอิสรภาพและชีวิตที่ไร้กังวลจริงๆนะครับงานทั่วไปเป็นลูกจ้างส่งต่อไม่ได้แน่นอนธุรกิจส่วนตัวส่งต่อได้แต่เป็นโมดกอาชีพคือคนที่รับธุรกิจเราต้องมายุ่งมาเหนื่อยแบบเราและไม่รู้ก็จะทำได้ไหมเป็นโมดกอาชีพครับเผลอๆอาจจะต้องส่งโมดกหนี้ไปด้วยใช่ไหมก็ธุรกิจใหญ่หนี้ก็มากธรรมดาครับจริงไหมครับแต่เพชรแอมเวย์นะครับสร้างมาจากเงิน900สร้างความเป็นขึ้นมาแล้วเป็นระดับเพชร2ผู้สถาปนามันส่งต่อได้อีกครับคนที่มารับธุรกิจเราไม่ต้องนับหนึ่งใหม่มันเป็นโมดกรายได้ด้วยพวกเราลองเปรียบเทียบดูดิครับถ้าเลือกได้สำเร็จงานเดียวเนี่ยเราอยากสำเร็จแบบฝั่งซ้ายมือหรือฝั่งขวามือในสไลด์ดีครับใครอยากสำเร็จแบบเพชร2ผู้สถาปนาบ้างแบบ MV บ้างกด888มาหน่อยนะครับ
นี่ครับคืออนาคตของทุกคนนะครับหลายคนบอกโอ้เราสนใจเป็นนักลงทุนเดี๋ยวนี้เครื่องมือใหม่ๆมากมายนักลงทุนก็ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ผ่านมือถือได้ดีครับเป็นนักลงทุนใช่ไหมครับแต่ลงทุนกันดีๆแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่น่าสนใจโอเคผมลองวิเคราะห์ดูนะครับถ้าเปรียบเทียบรายได้ต่อเดือนผลตอบแทนต่อเดือนที่400,000 บาทต่อเดือนนะครับอัตราผลตอบแทน 5% ต่อปีเราจะต้องมีเงินลงทุนหรือมีพอร์ตทรัพย์สินอยู่ประมาณ110ล้านบาทถึงจะมีรายได้ 460,000 บาทต่อเดือนจากอาชีพนักลงทุนนี่นักลงทุนจริงๆนะครับไม่ใช่นักเก็งกําไรและเปรียบเทียบกับธุรกิจเอ็มวีดูดิครับผมชอบมากเลยว่าธุรกิจนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความหวังความฝันมาเรียนรู้เพื่อสร้างธุรกิจเอ็มวีให้เป็นแล้วสอนช่วยเหลือคนอื่นกี่คนก็ได้สมมุติเราสอน6คนเราก็เป็นเพชร2ผู้สถาปนารายได้นิ่งๆก็ประมาณ 460,000 บาทต่อเดือนเห็นมั้ยครับมันคล้ายๆกับเรากำลังลงทุนทรัพย์สินไปที่ MV ใช่ไหมแล้วมีรายได้ต่อเดือนแบบนี้ครับเพื่อนที่ MV ถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันเหมือนเราเป็นทั้ง business owner และเป็น investor ไปในตัวด้วยสุดยอดมากๆเลยครับเป็นใครก็แล้วแต่ที่มีความคิดที่ investor นะครับเรามาลองศึกษา MV ดูจริงๆมันก็เป็น investor อย่างหนึ่งแต่เรา investor ลงในตัวผู้คนแค่นั้นเองผมว่าไอเนี้ยมันเป็นความพิเศษมากๆผมชอบมากๆเลยตรงนี้นะครับโอเคทีนี้หลายคนบอกว่าถ้าทำงานประจำด้วยได้ไหมล่ะอยากสำเร็จ MVดีครับงานประจำที่เราอยากทำทำต่อไปเลยครับแต่ถ้าเราทำงานประจำและอยากเริ่มต้นธุรกิจอื่นๆในโมเดลอื่นๆผมว่ายากนะจริงไหมครับไม่ง่ายเลยจะทำงานประจำหนึ่งที่แล้วจะทำที่สองได้ไหมครับโอ้ไม่จะไม่ได้เลยครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เป็นลูกจ้างสองที่โอเคนะครับถ้าอยากทำไปครับสมมตินะครับเราสตาร์ทอายุ25 ปีแล้วได้เงินเดือนเดือนละ20,000ทุกๆ5 ปีเงินเดือนเพิ่ม10,000เนาะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเส้นทางของชีวิตการเป็นลูกจ้างที่เรารักเราชอบก็ทำไปนะครับเราอาจจะเรียนมาและชอบด้วยเพราะฉะนั้นเกษียณก็รายได้อาจจะไปแตะ6 หลักอยู่บ้างนะครับหลายคนอาจจะไม่ถึงหลายคนอาจจะมากกว่านี้โดยเฉลี่ยประมาณนี้แล้วทุกอย่างก็กลับเป็นศูนย์ครับนั่นคือบนเส้นทางงานประจำวันนี้เรารู้จักแอมเวย์เนี่ยลองสร้างแอมเวย์เถอะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยนะทำไม่เป็นค่อยเลือกก็ได้นะครับแต่ผมมั่นใจได้เลยว่าถ้าพวกเราอยู่ในกลุ่มนะครับเราทำแอมเวย์ง่ายมากด้วยออเบสโมเดลเริ่มต้นเราจะมีรายได้1,500ไม่ยากเลยใช่ไหมจากโมเดลที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนเรากินเงินเดือนอยู่ได้ได้20,000แล้วมีได้1,500โอ้มันน่าตื่นเต้นนะครับดีกว่าลุ้นถูกหวยนะจริงไหมจริงไหมทำแอมเวย์แบบสร้างระบบครับสร้างธุรกิจด้วยความหวังความฝันที่ถูกต้องทำคู่งานประจำผมสมมุตินะครับผ่านไป5 ปีผ่านไป5 ปีนะเป็นแค่แพลตินัมจริงๆแพลตินัมเป็นกันได้6 เดือนหรือ1 ปีก็เป็นกันแล้วนะหรืออย่างนี้ก็2 ปีก็เป็นแล้วนี่5 ปีเป็นแพลตินัมรายได้ขั้นต่ำประมาณ50,000จริงไหมครับจริงๆรายได้บางคนเกินแสนด้วยซ้ำไปดูดิครับ5 ปีในงานประจำเงินเดือน30,0005 ปีในMVถือว่านานมากนะ50,000นะครับแต่ได้แสงแล้วทำชิวๆต่อไปอีก10 ปีเลยนะมีคนฉลาดเหมือนเราอยากเริ่มต้นธุรกิจเรา3 คนและทำเป็นเราจะเป็นมรกตรายได้จากระบบMVจากเรา200,000เป็นฟาวเดอร์มรกตเนี่ยในการประจำ50,000ต่างกันไหมเริ่มต่างลิบลับเลยทำคู่ต่อไปครับถ้าเราชอบงานประจำ ใช่ไหมครับนะอายุ50ผ่านไปอีก10 ปีเพิ่มอีก3 คนที่ทำงานเป็นเห็นไหมครับเราจะเป็นฟาวเดอร์ไดมอนด์เราได้460,000โอ้โหในงานประจำ70,000เห็นไหมก็ดีกว่าได้70,000อย่างเดียวได้อีก460,000ใช่ไหมผ่านไปอีก10 ปีสมมติทำชิวๆในแอมวีสนุกสนานเพราะทุกอย่างเรากำหนดเองจาก6 คนที่เป็นฟาวเดอร์แพลตินัมที่เป็นสายงานของเราดูแลตัวเองได้และพัฒนากลุ่มธุรกิจของตัวของเขาที่แข็งแกร่งมากขึ้นเรามีคะแนนเพิ่มเป็น10 QC นะตามหลักแผนในตลาดแอมวีเราจะเป็นเพชรบริหารได้500,000นะครับโอ้โหแล้วรายได้ก้อนนี้เป็นไงครับจ่ายต่อไปเรื่อยๆเพราะมันจ่ายจากธุรกิจมันจ่ายจากสิ่งที่เราสร้างเอาไว้นี่ความสุดยอดของ R&D เพราะฉะนั้นเราจะเป็นกลุ่มคนสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเราชอบไหมโอ้โหสุดยอดเลยนะนะเพราะงั้นทุกท่านครับเมื่อเราทำงานคู่งานประจำก็โชคดีนะผมว่านะเหนื่อยนิดนึงนะใช่ไหมรายได้จากงานประจำจ่ายให้หมดเลยไม่ต้องเก็บครับรายได้จากงานประจำได้เท่าไหร่ได้20,000ได้50,000ได้100,000จ่ายเกลี้ยงเลยแต่มาเก็บที่ R&Dเราก็หาความมั่งคั่งให้กับครอบครัวได้อย่างน่าทึ่งแล้วล่ะครับเก็บตอนเป็นแพลตินัมแล้วกันนะเก็บเดือนละ 50,000 เงินเดือนประจำจ่ายหมดเก็บที่ MV เก็บไป10ปีตรงนี้มีเงินเก็บจากแพลตินัม6ล้านพอเป็นมรกตเก็บเดือนนี้ 200,000 เก็บอีก10ปีมีเงินเพิ่มจากการเป็นมรกตนะครับเพิ่มอีกมา24ล้านจากนั้นเราเป็นเพชรครับเป็นฟาวเดอร์ไดมอนด์เก็บเดือนละ 460,000 เพราะงานประจํา 70,000 เราก็จ่ายไม่หมดอยู่แล้วจริงมั้ยมีเงินเพิ่มจาก IMB เข้าบัญชีมาอีก 5-5 ล้านตอนอายุ60ปีเราเป็นเพชรบริหารเท่ากับว่าเราจะมีรายได้ที่เก็บเข้าบัญชีเราเดือนละ 500,000 เก็บไปอีก10ปีแล้วกันก่อนโอนมรดกให้ลูกตอนอายุ70นะมีเงินเก็บตรงนี้เพ
พิ่มอีก60ล้านพวกเราลองคิดดูลองบวกทุกๆก้อนดูดิครับเราจะมีรายได้เท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับในชีวิตเรามั่งคั่งไหมครับแบบนี้โอ้สุดยอดมากๆเลยผมคิดว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอีกงานหนึ่งบนโลกนี้ครับที่ผู้คนธรรมดาแบบพวกเราสามารถเริ่มต้นและสำเร็จได้ทุกคนเพียงแต่อย่าถอดใจไปก่อนแค่นั้นเองเพราะคนที่เลิกไปก็เขาถอดใจไปก่อนแค่นั้นเองนะก็อาจจะไม่เข้าใจธุรกิจนี้ยอดเยี่ยมไหมครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนี่คือตัวอย่างของคนที่สำเร็จแน่ดีคนแรกมีธุรกิจเป็นพันล้านนะครับเจ้าของโรงงานผลิตซอสปัจจุบันทำให้เป็นหนึ่งธุรกิจคนที่สองพี่อนันต์นงนะครับเป็นไวซ์เพรสิเดนต์บริษัทเกษตรอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันเออร์ลี่ไทยอยู่แน่เวียเดียวยอดธุรกิจที่เอ็มวีหลายพันล้านนะครับเบอร์สามเป็นวิศวกรเบอร์ที่สี่หมายเลขสี่เนี่ยนี่อัพไลน์ผมอาจารย์สมพงษ์ยันกฤษณาพันธนะพวกเรากดไลค์กดแปดให้อัพไลน์หน่อยครับนี่เดือนละล้านโดยเฉลี่ยนะหมายเลขที่ห้าเนี่ยเขาเป็นอดีตเจ้าของโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกปัจจุบันเป็นเพชรอาหารที่เอ็มวีหมายเลขที่หกก็เป็นระดับเพชรบริหารปัจจุบันอดีตผู้บริหารคนเหล่านี้ทำมา20-30 ปีนะครับเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราว่าเอ็มวีของจริงฝากอนาคตไปได้นะครับผมอยากชวนพวกเรามาฟังพี่อนันต์นงดีกว่าเป็นคนเก่งมากเลยนะเรียนจบจากอเมริกามาด้วยเป็นไวซ์เพรสิเดนต์อยู่ในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยปัจจุบันอยู่ที่เอเมพูดคำพูดไว้อย่างดีมากๆเลยครับสิ่งที่ชอบที่สุดเลยนะคะคือเรื่องคนเราสนุกกับคนเวลาเราช่วยให้คนคนหนึ่งเนี่ยเก่งขึ้นกล้าขึ้นสำเร็จมากขึ้นเนี่ยทำให้เรามีความสุขที่สุดเลยครับรักการผจญภัยเพราะมันหมายความว่าเรากล้าหาญและพร้อมที่จะเจอความท้าทายใหม่ๆในแอมเวย์ศักยภาพของการเติบโตความสำเร็จของแต่ละคนไม่มีขีดจำกัดใครขยันทำได้เท่าไหร่ทำไปเลยธุรกิจนี้เหมาะกับคนที่มีจิตวิญญาณของการเป็นเจ้าของธุรกิจรักที่จะช่วยเหลือผู้คนพร้อมเลยที่จะสร้างแรงบันดาลใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความสำเร็จในมุมมองพี่อ่อนนะคะไม่ใช่ว่าเราจะได้รับกล่องใบใหญ่ผูกโบแดงมาที่แท้จริงเนี่ยต้องเป็นการสะสมกล่องเล็กๆที่จะได้รับมาตลอดเวลาในแต่ละวันนั่นคือความสำเร็จแบบ small win ซึ่งพี่เนี่ย enjoy การทำงานแบบ small win มาตลอดเวลาค่ะอยากจะบอกทุกคนว่า small win ในแต่ละวันสำคัญที่สุดยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มอาชีพหนึ่งที่อยู่ในเวเยอะมากๆเลยนะครับเป็นคนที่เรียนเก่งด้วยฉลาดด้วยใช่ไหมคืออาชีพหมอหน้าที่การงานก็มีเกียรตินะครับพวกเราคิดว่าหมอเห็นอะไรในเวถึงเลือกทำเวเป็นอาชีพครับในรูปทั้งหกคนเนี่ยหลายคู่นะครับทั้งสามีภรรยาเป็นหมอทั้งคู่เลยนะครับเป็นงานแอมเวย์ไม่ตอบเฉพาะเรื่องเงินแน่ๆครับเพราะเรื่องเงินอาชีพหมอหาเท่าไหร่ก็ได้จริงไหมครับแล้วหมอเป็นคนฉลาดด้วยแฟนการที่เขาจะเลือกอาชีพอะไรผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าเขาต้องคิดแล้วคิดอีกแน่นอนใช่ไหมครับแล้วแอมเวย์นะยังมีอีกหลายเรื่องที่หมอยังอยากสำเร็จและส่วนใหญ่พอสำเร็จแล้วสุดท้ายเกษียณตัวเองจากอาชีพหมอแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ในแอมเวย์ทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างของคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างสนิทกันด้วยนะครับคือพี่โอกับพี่ออสครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์เจริญเกียรติเลิกเลี่ยงกับเภสัชกรหญิงที่ประวันเลิกเลี่ยงปัจจุบันเป็นระดับเพชรกู้2พูดสถาปนาเดิมๆก็อยู่หวัดใหญ่ครับก็สนิทกันมาฟังไอเดียความคิดของสองท่านนี้ครับว่าทำไมเขาเลือกแอมเวย์แล้วแอมเวย์มีอะไรดีครับธุรกิจแอมเวย์นะคะพี่โอมองว่ามันคือโอกาสของการที่ให้คนธรรมดาทุกคนมีธุรกิจเป็นของตัวเองเราสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้สามารถขยายธุรกิจได้เท่าที่เราต้องการค่ะในธุรกิจอื่นมันต้องรอความพร้อมในหลายๆด้านในระดับธุรกิจแอมเวย์นะเราสามารถเริ่มต้นได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความพร้อมทางด้านทุนทรัพย์ไม่ต้องมีความพร้อมทางด้านองค์ความรู้หรือประสบการณ์ในการทำธุรกิจแอมเวย์เริ่มต้นที่ตัวเองพัฒนาตัวเองนะครับใครไม่มาเรียนรู้เราเรียนรู้ใครไม่เปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงใครไม่ฝึกฝนเราฝึกฝนเราพบว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของเขาจะเกิดความรักความหวงแหนและตั้งใจที่จะทำมันให้ออกมาให้ดีที่สุด
เพราะฉะนั้นเมื่อบวกกับศักยภาพของแผนธุรกิจกับศักยภาพของคนมาเจอกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมัน 100% in hand เนี่ยค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อเราต้องการค่ะ Amway คือโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกที่จะช่วยให้ผู้คนชีวิตได้เพราะฉะนั้นแค่ประคับประคองตัวเองให้อยู่ในธุรกิจ Amway ได้พี่เชื่อมั่นนะครับว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจ Amway ได้เช่นเดียวกันครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเราจะยังคงเดินหน้าต่อไปที่จะหยิบยื่นประสบการณ์ไปมอบให้กับผู้คนไปช่วยเหลือผู้คนที่เขาต้องการชีวิตที่ดีขึ้นพี่ออสยังมั่นใจเลยครับว่าธุรกิจ Amway คงเติบโตต่อไปทั่วโลกก็เป็นกำลังใจให้คนที่สู้อยู่ในเส้นทางเดียวกันปัญหาที่คุณเจอเนี่ยคุณไม่ได้เจอเป็นคนแรกในโลกค่ะยังไม่ได้ผลก็แค่ลองใหม่อีกครั้งนะคะเพราะในธุรกิจแอมเวย์เป็นโอกาสของทุกคนที่ขอแค่คุณอย่าเลิกค่ะคุณสำเร็จได้แน่นอนค่ะเรียกว่าทำจนสำเร็จนะครับมันคือคาถาเลยนะครับไม่เลิกนะครับแล้วที่สำคัญผมคิดว่าอยากจะแบ่งปันเพราะว่ามีน้องๆใหม่ๆหลายคนเลยนะที่กำลังสร้างชีวิตอายุโดยเฉลี่ย20 30 40เนี่ยครับนี่คือตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยครับแต่ละคนมีหน้าที่การงานดีหลายคนเรียนจบมาจากต่างประเทศด้วยหลายคนมีกิจการเป็นของตัวเองบางคนก็ทำกิจการที่บ้านวันหนึ่งมันเข้าใจโอกาสแบบที่ผมเล่าให้เราฟังครับหลายคนตัดใจเริ่มต้นแบบไม่มั่นใจแต่หลังจากเริ่มต้นเรียนรู้ทำจนสำเร็จปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาทุกคนนะครับแล้วว่าเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดานี่คือคนที่เป็นระดับเพชรและสูงขึ้นไปเพราะในเมถ้าเป็นระดับเพชรและสูงขึ้นไปรายได้ก็2แสน3แสน4แสนแล้วครับอายุ30ที่มีรายได้2แสน3แสน4แสนเนี่ยจะต้องไปทำอาชีพไหนหรือธุรกิจไหนครับถึงจะมีรายได้ขนาดนี้และมีคุณภาพชีวิตแบบเพชรแอมเวย์ได้พวกเราลองดูครับวันนี้ผมมี1ตัวอย่างให้พวกเราฟังคนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยแล้วก็ปัจจุบันเป็นเพชรที่แอมเวย์ครับงานบางงานที่เราชอบอะค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ชีวิตที่เราอยากได้ถ้าเราสร้างชีวิตเสร็จแล้วเราไปทำเรื่องที่ชอบอะนั่นว่าอันเนี้ยเราจะทำเรื่องที่ชอบได้แบบมีความสุขค่ะถ้าพูดถึง Amway อะค่ะหรือว่าธุรกิจแบบเครือข่ายอะจริงๆแล้วนัท no idea เลยแต่ในช่วงมหาลัยอะเรามองหาโอกาสอะไรบางอย่างเพิ่มเพราะว่าตอนนั้นอะเราทำงานหลายอย่างแล้วจริงๆมันก็เป็นจังหวะที่มันประจวบเหมาะกันนะฮะอาการที่ตอนนั้นผมทำธุรกิจส่วนตัวอยู่หลายบริษัทใช่ไหมครับแล้วในงานเดิมที่เราทำในธุรกิจส่วนตัวเดิมที่เราทำอะครับมิติของความสำเร็จที่เราได้เนี่ยมันได้แค่บางมุมมันก็จะได้เรื่องเงินแต่แน่นอนครับสิ่งที่มันจะขาดแน่ๆเลยคือเรื่องเวลาถ้าวันนั้นไม่เลือกเดินทางแบบธุรกิจอันนี้วันนี้เราจะต้องมานั่งถามตัวเองอีกว่าเราจะเปลี่ยนงานไปที่ไหนดีแต่พอเราเลือกที่จะสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์ค่ะเราไม่ต้องมีคำถามแบบนี้ในชีวิตอีกแล้วเรายังคงได้สร้างธุรกิจพร้อมๆกับได้ใช้ชีวิตอ่ะผมมองว่าธุรกิจแอมเวย์ไม่ได้ออกแบบมาแค่สำหรับแค่คนรุ่นใหม่แต่ว่าเป็นธุรกิจที่ออกแบบมาสำหรับคนในยุคปัจจุบันจริงๆมันเหมือนเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับถ้าเทียบกันในยุคปัจจุบันเนี่ยเพียงแต่ว่ามีพี่เลี้ยงคอยซัพพอร์ตมีบริษัทที่คอยเป็นซัพพอร์เตอร์แล้วก็ดูแลเราแบบพาร์ทเนอร์ครับคลิป3ตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะที่ให้พวกเราได้มั่นใจในธุรกิจนี้นะครับโอเคแล้วครับมาถึงประเด็นสุดท้ายสำหรับบ่ายวันนี้ที่อยากจะแบ่งปันว่าทำไมต้องเป็น Amway Why Amway นะครับก็คือเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครับเพราะวันที่เราสำเร็จเราจะได้ทั้งรางวัลชีวิตและอิสรภาพของชีวิตมาพร้อมๆกันแล้วก็เราได้กันทั้งครอบครัวด้วยแหละครับสนุกสนานเลยใช่มั้ยถ้าเราทำ Amway ที่ไหนก็ได้Work where you want when you want เห็นไหมครับทำงานที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการเมื่อไรก็ได้ที่คุณต้องการนี่คือ Amway ยุคใหม่ anywhere anytime anyone ที่ไหนก็ได้ anytime เวลาไหนก็ได้ anyone ใครๆก็ทำได้เป็นโอกาสดีๆแบบนี้เราส่งไปสู่ผู้คนรอบข้างใครก็ได้ครับขอเพียงเขาเข้าใจเราอธิบายนำเรื่องราวโอกาส Amway
คุยกับฟังอย่างตั้งใจและจริงใจกับผู้คนเราค้นหาเจอแน่นอนครับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจกับเราเนี่ยครับสนุกสนานเลยใช่ไหมครับเราจะกลายเป็นสถาปนิกที่สามารถออกแบบวิถีชีวิตของตัวเองได้ทำงานกินเที่ยวเรื่องเดียวกันเราสามารถใช้ชีวิตไปพร้อมๆกับการทำงานแบบนี้พวกเราชอบไหมครับเนี่ยครับสุดๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแอมเวย์เนี่ยเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมจริงๆไม่รู้จะบอกว่าอะไรเนาะเป็นธุรกิจที่ให้ทั้งคุณค่าและให้คุณภาพชีวิตเหตุผลที่ให้คุณค่าเพราะว่าความเป็นของเราเกิดจากการที่ช่วยเหลือคนอื่นให้สำเร็จเราตั้งใจช่วยเหลือผู้คนมากเรายิ่งสำเร็จมากความเป็นเรายิ่งมากหลังจากสำเร็จแล้วแอมเวย์ก็ออกแบบแพ็กเกจที่จ่ายเงินรางวัลกับเรารางวัลชีวิตเกียรติรางวัลและรางวัลการท่องเที่ยวมันสมบูรณ์แบบอยู่ในธุรกิจเนี่ยครับถ้าเราสำเร็จในโมเดลอื่นๆไม่ว่าในงานประจำหรือโมเดลธุรกิจส่วนตัวสิ่งเหล่านี้เราต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับถึงจะได้มาแต่ที่แอมเวย์มันได้มาฟรีมันเป็นแพ็กเกจนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมใครชอบบ้างถ้าเป็นแบบนี้ใครชอบบ้างใครชอบกดแปะแปะมาหน่อยนะครับเนาะผมยกตัวอย่างอย่างทริปล่าสุดเนี่ยครับที่ไปเที่ยวกันช่วงนี้ครับก็คือไปเที่ยวอลาสก้าพวกเรากำลังดูครับเรือสำราญแบบนี้กว่าจะจองไปกว่าจะไปใช้ชีวิตแบบนี้ได้โอ้โหมันต้องเป็นใครครับในประเทศไทยเนี่ยวันนี้คนในเมหลายพันคนไปท่องเที่ยวอลาสก้าขั้วโลกเหนือด้วยเรือสำราญแบบนี้ครับนี่คือเป็นแพ็กเกจของความสำเร็จนะครับเงินได้แล้วนี่คือรางวัลของชีวิตและพวกเราดูดิครับว่ามูลค่าทริปแต่ละครั้งที่เอเมจ่ายให้กับเราเนี่ยมันเท่าไหร่ในฐานะที่เราเป็นหุ้นส่วนเราไม่ได้ซื้อทัวร์กันถูกๆไปเที่ยวนะครับเอเมเป็นซุปเปอร์ VIP จริงๆพวกเราลองดูครับค่าจ่ายต่อครั้งถ้าเราไปคนเดียวคือรหัสเดียวสมัครคนเดียวไปอลาสก้าเนี่ยเอเมต้องจ่ายเงินให้กับเรานะครับ 269,860 บาทเลยนะครับเนี่ยครับคนนึงแต่ถ้าเราไปสามีภรรยาค่าจ่ายมันถูกลงเพราะว่านอนห้องเดียวกันถูกไหมครับแต่รหัสเดียวเนี่ยแอมเบย์ต้องจ่ายรายได้ค่าท่องเที่ยวซึ่งเราไม่ต้องออกเองเลยฟรีทุกอย่าง 382,340 บาทพวกเราลองคิดดูดิครับแค่เที่ยวปีละครั้งแบบนี้ก็หรูมากๆแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเพชรเที่ยวปีละ2ครั้งครับถ้าเป็นเพชรบริหารเที่ยวแบบนี้ปีละ3ครั้งแล้วค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเพชรกับเพชรบริหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้นะครับมันระดับ 6-7 แสนต่อครั้งต่อทริปนี่คือความพิเศษของความเร็ดแบบแอมเบย์นะครับเนี่ยอย่างตัวอย่างอัพไลน์ผมบินเฟิร์สคลาสนะครับเป็นระดับเพชรคู่กดไลค์กดแปะให้กับคุณทวินคุณนัทบดีปัตภัทรหน่อยนะครับวันนี้ยอดธุรกิจก็จะแตะ500ล้านอยู่แล้วต่อปีนะครับชีวิตก็เป็นแบบนี้แฟนทุกท่านครับกลับมาตั้งคำถามดูครับชีวิตที่ดีเรามีกันอยู่แล้วครับแต่ผมกำลังชวนทุกท่านมามีชีวิตที่ดีกว่าด้วยโมเดลของแอมเวย์นะครับแล้วมาเติบโตไปกับออเบสคอมมูนิตี้พวกเราออเบสโมเดลกับพวกเราเราว่าจะเยี่ยมไหมครับชีวิตที่ดีกว่าเพราะทุกวันจะกลายเป็นวันพิเศษที่เหมือนกันเราจะมี extraordinary life ในชีวิตที่ไม่ธรรมดามากมายบนเส้นทางสายนี้แล้วไม่มีบรรจบบรรสิ้นครับมันมาแบบนี้ต่อไปในครอบครัวเราในตระกูลของเราแบบนี้ครับสุดยอดเลยนะครับเราเป็นเพชรบินบิสเนสคลาสแบบนี้ถ้าเป็นเพชรบริหารบินเฟิร์สคลาสนะครับปีละ3ครั้งอย่างที่ผมว่าไว้แล้วนี่มันคือ extraordinary life ที่ชีวิตธรรมดาในแบบโมเดลอื่นไม่สามารถที่จะใช้แบบนี้ได้นะครับเพราะมันแพงมากผมว่าน้อยมากนะครับที่เราจะบินบิสเนสคลาสทุกครั้งปีละ3ครั้งปีละ2ครั้งแบบเพชรแบบเพชรบริหารเนี่ยใช่ไหมครับถ้าไม่รวยจริงก็ไม่บินเฟิร์สคลาสใช่ไหมแต่เพชรบริหารที่ MV ค้นคนกับคนให้เจอมี10คะแนนเราใช้สิทธิ์บินเฟิร์สคลาสปีละ3ครั้งกับครอบครัวโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับจริงไหมครับเนี่ยครับแล้วถ้าเราเป็น FC member ได้พวกเราลองดูดิครับเพชรธุรกิจนี้นะครับเราจะได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตเลยแหละครับเนี่ยไปลองดูดิครับทุกอย่างเวลาเราไปต่างประเทศจะมีลิมูซีนยาวๆเนี้ยมาต้อนรับที่สนามบินแล้วใช้ชีวิตในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆนี่คือสิ่งที่เอเบเตรียมไว้นอกจากจะบินเฟิร์สคลาสแล้วนะครับนี่คือชีวิต FC พวกเราอยากเป็นนะเนี่ยครับต้องติดตามได้เลยนะครับผมมีโอกาสไปเที่ยวกับ MB ในหลายประเทศหลายเมืองนะอย่างลาสเวกัส MB พาเราไปพักที่ใจกลางลาสเวกัสที่เบลาจิโอโฮเทลเนี่ยโรงแรมหรูมากอยู่ใจกลางเลยครับแล้วในลาสเวกัสน้ำพุเนี่ยใหญ่ที่สุดอันดับโลกนะครับสมัยก่อนเนี่ยปัจจุบันมาอยู่ที่ดูไบแล้วแต่น้ำพุที่ใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่หน้าโรงแรมเราเนี่ยครับสุดยอดเลยนะครับเราไปเที่ยวฝรั่งเศสไปพักที่ใจกลางฝรั่งเศสอินเตอร์คอนติเนนทัลใจกลางกรุงปารีสแบบนี้ครับนี่คือที่พักที่เอเมจัดให้เราแพงมากๆเลยพาเราไปกินอาหารเที่ยงบนภัตตาคารหอไอเฟลเนี่ยมันเป็นเอ็กตร้าออร์ดินารีไลฟ์ไปถ่ายรูปที่ฝรั่งเศสใครๆก็ไปถ่ายได้แต่จะขึ้นไปกินอาหารบนภัตตาคารเนี่ยโอ้มันต้องพิเศษหน่อยใช่มั้ยนี่ๆครับใช่มั้ยครับแล้วก็จัดงานเลี้ยงฉลองให้เราที่พระราชวังเวซายนี่พระราชวังเวซายพระราชวังที่สวยที่สุดในโลกนะแอมเวย์ให้เราเตรียมชุดไทยไป
ปิดพระเจ้าวังเวไซจัดงานกาล่าดินเนอร์ให้กับพวกเราเป็นแบบนี้โอ้โหนี่มันเป็นสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับถ้าไม่ใช่ MV ทำยากมากๆแล้วครับแบบนี้พวกเราลองคิดดูดิครับพวกเราว่าสุดยอดไหมนี่คือสิ่งที่เราได้สัมผัสมานะและที่สำคัญอาหารการกินไม่ว่าเดินทางประเทศไหนนะครับเราจะได้ชิมรสอาหารที่มันยอดเยี่ยมของประเทศนั้นๆเ นี่ยครับสิ่งที่เราจัดสรรในฐานะที่เราเป็นหุ้นส่วนกับแอมบีนะครับสุดยอดเลยสุดท้ายคลิปสุดท้ายสำหรับวันนี้ทำไมต้องเป็นแอมบีก็สรุปด้วยคลิปนี้แล้วกันนะครับมีอะไรเข้ามาเราต้องรีบคว้าไว้ก่อนแล้วแหละแอมเวย์ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสหนึ่งค่ะไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำแอมเวย์นะคะแต่แอมเวย์เป็นทางลัดสำหรับคนที่อยากประสบความสำเร็จและอยากมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอาจจะมีหลายคนที่ดีกว่าติดด้วยซ้ำแต่ยังสามารถสำเร็จได้แอมเวย์เป็นธุรกิจที่ดีไซน์มาเพื่อคนไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมเรื่องเวลาก็จัดสรรเวลาได้แอมเวย์ไม่ได้ใช้เวลาเยอะแล้วถ้าจัดสรรเวลาได้ดีก็เติบโตในธุรกิจแอมเวย์ได้ไม่ได้ต้องการเวลาฟูลไทม์ในขณะที่เรื่องเงินลงทุนถ้าเราไม่มีในธุรกิจอื่นเพราะเรามีวิกฤตอยู่แอมเวย์ก็เป็นธุรกิจนึงอะที่เริ่มต้นระหว่างที่เราอยู่ในวิกฤตได้เริ่มได้เลยนะครับถ้าเราจะทำธุรกิจอื่นโอ้โหเราต้องพร้อมเท่านั้นนะครับมันเหมาะสำหรับทุกคนที่มองหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแต่ว่าโอกาสในธุรกิจของแอมเวย์เนี่ยคือผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นธุรกิจที่มันเริ่มต้นง่ายมันเป็นแพ็กเกจสำเร็จรูปมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกธุรกิจบนโลกนี้มันมีง่ายๆค่ะเริ่มต้นธุรกิจด้วยการใช้สินค้าแล้วเราสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้ที่สำคัญธุรกิจนี้มีระบบแล้วก็มีโค้ชสอนทำให้เราสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้เลยแบบง่ายๆค่ะเราสามารถสมัครใช้สินค้าเข้าประชุมแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ผ่านทางออนไลน์ทั้งหมดสิ่งสำคัญคือส่วนมากธุรกิจเวลาเราคิดแพทเทิร์นธุรกิจเราก็อยากให้มันดีหมดนั่นแหละครับแต่มันไม่ดีเสมอไปถูกไหมเพราะเราไม่รู้ถูกไหมแต่ Amway เนี่ยเราสามารถมองได้ว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงให้ดูคนที่เดินนำเราไปแล้วเนี่ย5ปีว่าเขามีวิถีชีวิตเป็นแบบไหนนะครับเรารู้ว่าธุรกิจที่เราเริ่มต้นเรารู้ปลายทางที่มันจะจบแล้วกันสิ่งที่เราประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ไม่ได้ให้แค่เงินค่ะให้ในเรื่องของอิสรภาพทางด้านเวลาแต่ธุรกิจ Amway เนี่ยมันคือเครื่องมือเดียวที่เราตั้งใจสร้างค่ะเราได้ทุกๆเรื่องนะคะในชีวิตที่เราอยากจะได้เนี่ยอยู่ในเครื่องมือเดียวแอมเวย์ทำได้ตลอดเวลาหรือเปล่าสำหรับผมว่าทำได้ตลอดเวลาเหตุผลข้อแรกเลยก็คือคนใช้สินค้าอุปโภคบริโภคไม่ต้องจำกัดเวลาครับผมเหตุผลข้อที่สองก็คือคนสามารถเจอเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือคนรู้จักได้ตลอดเวลาครับผมและเหตุผลข้อที่สามก็คือแอมเวย์ทำได้ตลอดเวลาเพราะว่าไม่ว่าจะปีไหนจะปีหน้าอีก10ปี20ปีคนก็ยังมีชีวิตที่ดีขึ้นครับยอดเยี่ยมเลยนะครับโอเคแล้วครับทุกท่านครับวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องเลือกเพราะการเลือกเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งอดีตเราเลือกกันมาแล้วนะครับชีวิตเราเป็นยังไงครับเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เราเปลี่ยนอนาคตได้ด้วยการเลือกครับวันนี้ผมเล่าเรื่องราวแบบสุดหัวใจตั้งใจมากๆเลยวันนี้เพื่อจะเล่าให้พวกเราได้ฟังนะครับเพราะถ้าเราเลือกแอมเวย์นั่นหมายความว่าเราเลือกถูกแค่ครั้งเดียวชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเพราะความเป็นแอมเวย์ไม่ได้ยากกว่างานอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นทุกท่านครับใช้ความตั้งใจแบบเดิมๆที่เราตั้งใจสร้างชีวิตเลือกโมเดล MBA เข้าไปอีกหนึ่งอย่างครับแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตลอดการจริงๆเหมือนทุกอย่างที่ผมพูดให้พวกเราฟังนะครับสุดท้ายก็บอก the best way to predict your future is to create it ทางที่ดีสุดที่จะทำนายอนาคตของตัวเราเองคือสร้างมันขึ้นมาครับวันนี้โมเดล MV ต้อนรับทุกคนนะครับในการสร้างชีวิตยุคใหม่โมเดลใหม่ๆให้กับตัวของเราเองและครอบครัวเราเพื่อจะรองรับอนาคตอย่างได้สบายนะครับสำหรับผมก็คงไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ